เอนะภะคะวะตาธัมโมสุปัตติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตะสะธัมมังสะสังฆังอิเมสการิยะทะอรหังอารปิเตอภิปุจยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปะริเนพุตตปิปัจจิมาชนะตานุกัมปมานะสาอิเมสการะทุกตะปันนะการะพุทเตปฏิคันหาตุอัมมะกังทิการะตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันอาภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิท่านธรรมยังพุทธสาปะคะวันโตปุปปาคะนามการันเจวาพุทธานุสตินายัญจะกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนะภะคะวันตะเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตอินติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมโนสนังพุทโธภะคะวาติท่านธรรมยังพุทธาภินุสตินะพุทธาภิกิติงกะโรมะเสโสทวารหันตวารตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมคัตโตสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามังตะมะระนังสิระสาชิเนนทังพุทโธยสัพพปาเนนังสารนังเกมามุตตมังปะธัมมานุสติฐานะวันธามิตังสิเรนังพุทธัสสะสัมมิทาโสวะพุทโธเมสามิติสโรพุทโธทุกขัสสะคาตาจะเวทาตาจะหิตัสสะเมพุทธัสสะหังนิยาเทมิสรีรันจิเวตันจิทังวันทันโตหังจริสามิพุทธา
สวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญาพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัญจวัตถินวะทายังสัตถุสาสเนพุทธังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญปัสสตังอิทะสัพเพปิอันตรายะเมมะเหสุงตัสสะเตชะสะท่านธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสภาโตภาควาตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตเวทิตัพพเวนโยหิท่านธรรมยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสติงโกนายองขาวาเสนาไซโยโยมังคาปากาปริยัตติวิโมกขเพโตธัมโมกุโลกัปปตนาตถาทาริทาริวันธามังตมหารังวรธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติฐานังวันธาเมตังสิเรนะหังธัมมัสสะหัสสะเมทัสโสวะธัมโมเมสะมิกิสโรธัมโมทุกขสะคาตาจะเวทาตาจะหิตาสะเมธัมมสหังนิยเทมิสรีรันจิเวตันจิทังวันทันโตหังจริสามิธัมมเสวะสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตถินวะทายังสัจจุสาสเนธัมมังเมวันธัมมานินายังปุญญังปัสสตังอิทัสสัพเพปิอันตรายะเมมะเหสุงตัสสะเตชะสะกายิณท่านธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมจัตตาริภุริสยุคะนิอัตถปุริสปุคคลา
เอสัพพะคะวะโตสะวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทังคีนายโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังยะเขตังโลกัสสติท่านธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสยะถาทิโทหริยะปุคคะลัสสังฆะเสทโทเสลาทิธัมมะปะวะราสยะกายะจิตโตวันทามังตมะหิยานะคะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพะปานินังสารณังเขมามตามังตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเลนะังสังฆาสหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโลสังโฆทุกขัสสะคาตะยะเวทานตาจะหิตัสเมสังฆานสังนิยาเทมิสรีรัมชีวิตันจิทังวันทันโตหังจะริสามิขาสมปฏิปันนาตังนาทิเมสรนังอัญญาสังฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเจนวัฏฐยังสัตถุสาสเนสังฆเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปัสสตังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมะเอสุงตะสัตเตชะสะกาเยนวาจายวะเทตัสสะวะสังเกปุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจฉยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเกหันธัมมยังสารปัญเยนาพุทธามังคลังคาทโยพนามะเสพุทโธทิปทังเสทโธเนสินโนเจวามัจจิเมกันดันโยปุปภาเคจาอาคานัยเยสกาสะโปสารีพุตโตจะทักเนหารติเยอุปาลิจาปัจิเมปิจานันโทอายัพเพจะเขวัมปติโมคัลลานุจาวตารเอเอสานเอปิจารหุโลอิเมโคมังคัลลาพุทธาสัพเพอิทาปาติทิตาวันทิตาเตจามเมสักการะหิจปุชิตาเอตเตสังอนุภาเวนะสัพพสุทธิภวันตุโน
จันตานามาสนายังนามาสมานโนรัตนันตายังยังบุญญาภิสันทังเวปุลังอาลาทังตัสสะนุภาเวนาตันตารายโยหันธรรมยังอติตามปัจเวคณาปาทังพนามาเสกิตวายังกิวรังปริพุตังตัญญาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณณสะปฏิฆาตายะตังสมะกัสสะวาตาตาปะสิริสัมปะสัมปัสสนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอิริกอมเปนามปฏิชาธนาทางอาชามายาปัจเวงคิตวายโยพินทาปาโตปาริพุโตโสเนวะทวายนะมัทายนะมันดันนายนะวิโพสนายะยาวะเทวะอิมัสสะกัญญาสถิติยายะปัญญายะวิหิงสุปาราติยะพรหมจริยานุคหายะอิติปุราณังจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยะตาราจะเมภวิสติอนวัชตาจะภาสุวิหารจติอาชามยาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตัญญาวะเทวะตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสะปฏิฆาตายะตัณสามัคคัสสวันตาตาปะสิริสัพพะสัมปัสสนังปฏิฆาตายะยาวะเทวะตุปาริสยะวิโนทานังปฏิสัลลานารามัทังอาชามายะอัปปัจเวงคิตวายโยคิลานะปัจเทสัชชาปริฆารมปริพุโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวิยาปาธิกานะเวทนานังปฏิฆาตายะอัพพยาปัจฉาปรมัตตายะติหันธรรมยังวทิสนาทิธนาคาทโยพนามาเสมินาปุญญากาเมนาอุปัชยะกุณตราอาจาริยุปการาจามาตาปิตาจยาตากาสุริยาจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจักรามามาราจอินทาจาโลกาปาราจเทวตายามอมิตามนุสาจามัชชาตาเวริกาปิจักสัพเพสัตตาสุขิวันโตปัญญาเนปะกตาเนเมสุขังจันติวิทันทินโตขิปังปาเปทวมตังหิมินาปัญญากรรมเณนหิมินาอุติเสนาจักสัพเพเจวาตันหุปันธานาเจตนังเยสันตานีนาธรรมยาวานิพานโตมะมังนาสันโตสัมพันตายะชาตาชาโตภะเวภะเวอุจจิตังสันติปัญญาสันเลขเวริยมหินามาราลังปันโนตกาสังกาตุนจะเวริเยสุเมพุทธาธิปวารณาโทธรรมนาโรวรุตตโม
นาโทปัจเจกาพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังลาพันตุมาสมองนะกระเด็นพวกมันวิปัตติปัตติภายะสัพพสัมปติสิทธิยะสัพพทุกขวินาศายะปริตังพุทธมังคลังวิปัตติปัตติภายะสัพพสัมปติสิทธิยะสัพพพยวินาศายะปริตังพุทธมังคลังวิปัตติปัตติภายะสัพพสัมปติสิทธิยะสัพพโรควินาศายะปริตังพุทธมังคลังโอเคนี่หมดเลยนี่มาข้างหน้าเลยนั่งตามจำตีวะเป็นจะใครนั่งก็ได้อาจารย์ไม่สิยังมาดิปริตวานเมตังสเมตาพะทันตังอวิคิตจิตาปริตังพะนันตุสักขิกามิจรูเปคิริสิคารัตเตจันตาริเควิมานีทีเป็นระเทจะคามีตรุวนาคขณีเคหาวัตุมหิเขนเตหุมมาจยันตุเทวาชราชราวิสเมยักขะคันทัพนาคติทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมัสสวนการโออายัมพะทันตาธัมมัสสวนการโออายัมพะทันตาธัมมัสสวนกาลโออายัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจ
จฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสัมพุทธิอัตถวิสัญจะทวาทะสัญจะสหัสสะเกปัญจะสตะสหัสสานินะมามิสิระสาหังเตสังธัมมันจะสังฆันจะอาทะเรนะมามิหังนะมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพโอปาทะเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสตุสัมพุทธิปัญจปัญญาสัญจจตุวิสติสหัสสเกทาสัตตสหัสสานินัมมามิสิระสาหังเตสังธัมมันจะสังฆันจะอาทะเรนะนัมมามิหังนัมมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทะเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุสัมพุทธินาวุตตรสเตอาทัสตาลิสสหัสสเกวิสติสหัสหัสสานินัมมามิสิระสาหังเตสังธัมมันจะสังฆันจะอาทะเรนะนัมมามิหังนัมมะการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทะเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตุนะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสมะเหสิโนนะโมอุตมะธัมมะสสวาคาตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธสีลติทิโนนะโมโอมาตยารัตถาสรัตนาตยาสสาธุกังนะโมโอมกาติตาสตาสวัตุตยาสปินะโมการะปะภาเวนะเวคัจฉันตุอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมการัสเตเชนะวิธินยิโหมิเตชวาอาเสวนาจะภารานังปันฑิตานันจะเสวนาปุจฉาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปเทสวาสุจะปุเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปานิทิจะเอตัมมังคารมุตตมังภาหุสะ
จันจะสิปัญจะวินัยโยจะสุสิขิตโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคาลมุตตะมังมาตาปิตุอุปาทานังโกตทารัสสังคะโหอนาคุราจะกัมมันตาเอตัมมะคารโมตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังคโหอนาวัชชานิกัมมานิเอตัมมะคารโมตะมังอาราติวิรติปาปามาชะปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมะคารโมตะมังคารวจนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญญุตาการเรณธรรมสวนังเอตัมมะคารโมตะมังขันติจะโสวัจสตาสัมนานันจะทัสนังการเรณธรรมสักฉังเอตัมมังคารโมตะมังตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจนาทัสนังนิพพานสัจเกริยาจะเอตัมมังคารโมตะมังปุจจาสโรกธรรมเมหิจิตตังยาสนกรรมปฏิอโศกะวิรจังเขมังเอตัมมะคารโมตะมังเอตาติสานิกาตวานะสัพพัทธัมมะปราชิตาสัพพัทธโสทิงคันฉันติตันเตสังมังคารโมตะมันติยานิทัพพุตานิสัมมาคัตตานิภูมิมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวะพุตาสุมาณะภาวันตุอัทโธปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสสัมมาหิภูตานิสัมจะจัดเมตตาสโลธรรมานุสิยาปัญชายะทิวาจรัตโตจาระจิเยพะลิงตาสมาธิกลางคาตาอาปามาตายังกินจิวิตตังอิทาวาหุรังวาสะเคสุวายังรัตนังปณิตังอิโนสัมมังอาทิตาทาคเตนะอิธัมปิพุทธเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุจะยังเวราคะอามาตังปณิตังยะชาชะคะสังกายมุนีสัมมาอิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมาทิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยังตัสเสทโธปริวันนะเยสุจิงสัมมาทิมานันตริกันยมาอุสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิชติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยตุอัตสัตตังปัสสัทธัจจตาริเอตานิยุคานิหังติเตทักขินายาสุขตาสัสสาวกะเอเตสุทินนานิมหาภาลานิอิธัมปิรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะ
โยตามานาสาตันเหนะนิกามินโคตมัสสนัมปิเตปะติปัตตาอมตังวิคายหาลัทธมุทานิพุติงพลชมานะอิธัมปิรัตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุเยมะนาหน้ามาต่อมานา22ตําเดี๋ยวขีนางพี่นะต่อไปขีนางหน้าต่อที่ตาม22ขีนางปุรานางนาวังนาทิสัมภาวะเวรันตังหิตายาติเกภาวะสมิงเตขีนาพิชาเราหิชันตาหิพันติเทียรายทายามปฏิปปิสังเขารัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุทัพพุทธานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิเขสัพเทวมนุสสะโพชิตังพุทธังนามัสสามัสสวัตถิโหตุยานิทัพพุทธาสิสมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสสะโพชิตังธัมมังสัมมาสวัตถิโหตุยานิทัพพุทธานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมโนสัพพชิตังสังฆนามัสสัมมาสวัตถิโหตุกรณียมัตถกุศเลนยันตังสันตังปัฏฐาอภิสัมเมจะสังโฆโอโชจะโสโชจะสุวะโจจะสัมโมทุอนัตติมานิสันตุสัพโพจะสุภาโรจะอัปปังติโจจะสันเลาโกวติสันตินทริโยจะนิปังโกจะอัปปังข้าพอกุเลสุอนันโอคิดโทนะจะโคทังสัมจะเรกินจิเยนะวิญญูปะเรโอปะวะตัยยงสุขิโนวาเขมิโนหอนตัวสัตเทสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปะนาภูตาติตาสาวะทาวะราวะอนาวะเสสะติขาวะเยมหันตาวะมัชฌิมาราสกาอนุกัทุราติทาวะเยจะอาทิทาเยจะตุเรวาสันติอวิทุเรโพตาวะสัมภเวสิวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาปารังนิกุปเพทานาติมันเยตากาตาจินังกินจิพยารสนาปฏิคสัญญาณยมัญญาสะทุกขมิชายมาตายะทะนิยังปวดตังอายุสาเอกปวดตมนรักเอวัมปิสาภาโพเตสุมาณสัมภวะเยอปริมาณังเมตตันจะสัพโลกัสมิงปฏิสัมภวะเยอปริมาณังอุทังอาทอจะเตริยันจะอาสัมภาทะอเวรังอสปัตตังติดทันจารังนิสินโนวาสยานุวายาวตาสเวกตามิโทเอตังสติอทิฏฐายะพรหมเมตังวิหารังอิธัมมาอุทิฏฐินจะอนุปัฏฐัมมสีละ
วัฏฐสเนนะสัมปันโนกามเมสุวินัยยะเกทังในชาตุคาภาสายยังปุณณเรติติวิโรปักเขเมเมตังเมตเอราปะเทเมฉัพพยาปุตเตเมเมตังเมตังตมะเกจะอัปปาทะเกหิเมเมตังเมตังทะปาทะเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังทะโหปะเทหิเมมามังอัปปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทะทักโกมามังจะตุปะโตหิงสิมามังหิงสิพะหุปปะโทสัพเพสัทธัพเพปานาจัพเพภูตาจะเกวะลาสัพเพภัตตารานิปัสสันตุมากินจิปะปะมาขะมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิสัยวิจิกาสตปฏิอุณนานาภิสารภูมิสิกากตาเมรักขากตาเมปริตตาปฏิกมันตุภูตานิโสหะนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานะสัมมาสัมพุทธานังอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรณปัตถวิปภาสตังตะนามัสสามิหาริสวรรณังปัตถวิปภาสังตยัจจคุตตาวิหาริมุทิวสะเยพรหมนาเวทะโคสัพพะธัมเมเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิยะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยะอิมังสะปริตตังกาตะวะโมโรติเอสานาอเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรณปัทวิปภาสตังตะนามัสสามิหาริสวรรณปัทวิปภาสังตยัจจคุตตาวิหาริมุติติงเยมนาเวทะโคสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจะมะอาลยันตุนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังสะปริตตังกาตะวะโมโรวาสมะกัปยิติอัตติโลเกสิลคุโนสจังสจายานุขยะเตนะสัจเจนะกามามิสัจจิริยานุตรังอาวะชิตวะธรรมภารังสาริตวะปุพพเกชิเทสัจจพลมวัสยสัจจิริยามะกะสหังสันติปาคะอาปัตตานาสันติปาทะอาวันจะนามาตังปิตาจะนิกชาตเวทปฏิกามะกาเตไมหังมหาปะชะลิโตสิกิวัจเจสิสะลัสสานิโอทะกังปัตตวะสิกิสัจเจนะเมสะโมติเอสาเมสัจปารเมติอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตตรปริสธรรมสาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอปัสสิโกอปนัญญิโกปัจจัตตังติตาภวิญญาเหติสุปฏิปันโนปังกวาโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนปังกวาโตสาวกสังโฆปังกวาโตสาวกสังโฆกิปฏิปันโนปังกวาโตสาวกสังโฆจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาเอสะปะกวาโตวังกสังโฆอาหุนายโยปาหุนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสันติพาหุงสหัสสมาภินิมมิตัสสังอุตันตังครีเมงคารังอุติตังกอรสเสนมารังตานาทิธัมมวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจันสาภาวตุเตชยมังคลานิจิระกามาพิญโยจิตสัพพาราติงโครัมปนาลาวกามาขมาธาทยาขังขันติสุทวิธินาจิตวามุนินโตตันเตสาภาวตุเตชยมังคลานิคิริงขจวรังอติมาตาภูตังทาวากิจกามสานิวสุทารุนันตังเสกวิธินาชิตวามุนินโตตันเตจันสาภวตุเตจยมังคลานิขมติหาทัสุทารุนันตังแมวันติโยจนาปะทังโคเลมาลวันตังเอกเทพิสังขตามโนจิตวามุนินโทตันเตจันสาภาวตุเตชยมังคลานิหานากาตามุทารังเอวะคัพพินิยจินจายโตทวัจนังชัญญกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินะคิตวามุนินโตตันเตจันสาภาวตุเตชยมังคลานิยมติสันจังขวาทังเกตุวาตาพิรปิตามานังอติอันทภูตังปัญญาปะทิปะจลิโตจิตวามุนินโทตันเตชะสาปะวัตุเตชยมังคลานิหันโทปะนะตาพุชกังเวพุทังมาอิทิงปุตเตนาเทระพุชเกนาธรรมาปะยันโตโตปันเตสังวิธินาชิตวามุนินโทตันเตภวตุเตชยมังคลานิทุกขาติติจุปตะเกนะสุทัตตาพรหมเวโสติจุติเมติภกาภิทานะยามาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจันสาภาวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาทังกาทายโยวาจโนตินาติเนสารเตมตันเตหิตวานะเนก
กังเววิทานิจุปาทวานิโมขังสุขาอธิคมัยยานรสปัญโยมหาการุณิโกนาถิตายัสสัพพปานินาเรตวาปาต่อสัมโพธิโมตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะหตุเตชยมังคลังชยันตโพธิยามูเลสักกยานนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยพิชยาสุชยมังคะเลอปาราจิตปันลังเกเสปะทาวิปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังขับปัตตปโมทติสุนังกาตังสุมังคะลังสุปภาตังติตังสุขานโนสุมโหตตจะสุยิทังมัจจาริสุปัฏฐาคินังกายกรรมังจากรรมังปัฏฐาคินังกรรมังปณิทิเตปัฏฐาคินังนิกาตวานาลาพันตเถปาทาคีเนหน้าเจ็ดสี่นะนาทิเมนาทิเมสารนังอันยังพุทธเมสาวะวารังเอเตนะสัจวัจเจนตัวเตชยมังคลังนาทิเมสารนังอันยังธรรมเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัจเจนะตุเตชยมังคลังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจวัจเจนะหตุเตชยมังคลังยังกิญจรตานะลเกวิจติวิวิทังปุตตรตานะปุทธสมังนาทิทัสสมาสุทธิภวันตุเตยังกิญจรตานะเกวิจติวิวิทังปุตตรตานังธรรมสมังนาทิทัสสมาสุทธิภวันตุเตกิญจรตานังโลเกวิจติวิวิทังปุตตรตานังนาทิตาสัมมาสุทธิภวันตุเตสักกะตวาพุทธรัตนาอสถังอุตตมังวารังมนุสสานังพุทธเตเชนะสตินานาสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขาโวปสัมเมตุเตสักกัตตวาธัมมรตนะโอสถังอุตตมังวารังปริราหุปสัมมนะธัมมะเตเชนะสตินานาสตุปัฏฐวาสัพเพทยาวุปสัมเมตุเตสักกัตตวาสัทธังอุตตมังวารังอาหุนายะปาหุนายังสังฆเตเชนะตินานาสันตุปันทวาสะเปโรคะโวปัสเมนตุเตสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพปโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรมาทานติอายุวันโนสุขังอาลังยโตหังภคินีอริยยชาติยาชาโตนาภิชา
นามิสันติจปานังชีวิตาวรเอตาสะเจนะสอติเตหนติสัพพัสสะยะโตหังภาคิเนอริยยะชาติยะชาตนาภิชานามิสันติจะปานาชีวิตาวรเปตาเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุหับพัสทายะโตหังภาคินีอริยยะชาติยะชาตนาภิชานามิณชีวิตาวรเปตาเตนะสัจเจนะสติเตหโหตุสัพพัสสัพพะโพชฌังคสัตติสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชฌังคสัตติสัมมาทุเปกะโพชฌังคสัตติเตเตสัพพทังคินาโมนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาพังอุลิกตาสังวัตตานติอภิญญายนิพพานะยะโพธิยาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตสัพพตาเอกัสมิงสมะเยนะทะโมคัลลานันจังกัสสปังคิลานิทุกขิเตทิสวะโพจังเกสัตตะเทสยิเตจตังอภินันทิตวะโคคามุจิงสุตังคะเนเตนะสัจวัจเจนะโสติเตหตสัพพตาตถาธรรมราชาปิเคลันเยนะปิปิริโตจนตัดเถเรนะตันเยวะเปตวานะสัทธะสัมโมอิตวะสัมภะจัมมะอุทธามหิทานะโสอุปเตนะสัจวัจเจนะสติเตหโตสัพพตานาเตจะอาปาทาตินนะนามปิมะเหสินังมัคคาตังปิเลสาวัปตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจวัจเจนะสติเตหโตสัพพตายันทุนนิมิตตังภวมังคะรันยโยจามนาปุสังโฆนัสสัทโทปะปะคะโหโทสุปินังอาการตังนุภาเวนะเวนัสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะรันจะโยมนาปุสังโฆนัสสัทโทปะปะคะโหโทสุปินังอาการตังนุภาเวนะเวนัสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคะรันจะโยจามนาปุสัสสัทโทปะปะคะโหโทสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนะเวนัสเมนตุทุกขปัตตาจะนิทุกขภยปัตตาจะนิภยโสกปัตตาจะนิโสกหันตุสัพเพปิปานิโนเอตังมตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเอวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานะทาทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพตาพิรตาหันตุเทฉันตุเทวตาพตาพุทธ
ทาพลักปตาปเจกานัญจะยังพลังอรันตานะจะเทเทนารักขังพันธะมิสัพพะโสภวะตุพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาทานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักตัวสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุอาเวนัสทาโสทิภาวันตุเตลืมจักได้ใช่สิครับคณะสงฆ์แห่งวัดลำเปิงได้นำพาคณะท่านเจ้าภาพโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้ามหากฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจะทอดถวายในวันพรุ่งนี้ดังเบื้องต้นได้นำเรียนต่อคณะสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพผู้ร่วมพิธีอีกสักครู่นะครับในเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาเจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาถึงอานิสงส์แห่งการถวายกาลทานก็คือผ้ากฐินประจำปีนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสมโภชในเบื้องต้นตั้งแต่เจริญพระพุทธมนต์สมโภชให้เป็นสิริมงคลและก็จะได้เป็นธรรมกถาในช่วงค่ำคืนนี้ปารภมูลเหตุต่างๆรายนามท่านเจ้าภาพและก็ท่านฐานบดีและก็จะได้นำสู่การซักซ้อมหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จสิ้นซึ่งในส่วนนี้ก้าวขอรับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เจริญพรญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพจุดธูปเทียนแล้วก็จุดเทียนส่องธรรมนะครับซึ่งวันนี้จะได้เข้าสู่ในหมวดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาตามลำดับนะครับขอโอกาสก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีแสดงธรรมอนิสงส์กันถวายผ้ากฐินอาจารย์ขอโอกาสให้ประกาศรายชื่อเจ้าภาพที่ได้ลงชื่อแล้วแล้วก็ได้ถวายเป็นปัจจัยมาให้แก่ว่าเราแล้วเป็นส่วนมากยังเหลืออีกไม่กี่รายที่ยังไม่ได้นำมาวันนี้เราจะมีเจ้าภาพอยู่192เจ้าภาพนะจะก็โยมจะเป็นเจ้าภาพแล้วไม่จะไม่อ่านชื่อเลยมันก็ไม่ก็จะไม่ชื่อว่าไม่กตัญญูต่อเจ้าภาพเนาะเราต้องดูคุณของบุคคลที่เป็นเจ้าภาพทำให้กฐินเรามีขึ้นมานี้กันก่อนที่จะได้เข้าสู่การจุดเทียนจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยขอให้นายที่24ได้อ่านในที่เจ้าภาพนะครับกล่าวขอประทานอนุญาตพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์คณะสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพคณะผู้ปฏิบัติธรรมของวัดร่ำเปิงด้วยความเคารพทุกท่านนะครับรายนามเจ้าภาพแต่ละสายบุญกรอบด้วยดังนี้นะครับในสายบุญแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลพร้อมคณะศิษยานุศิษย์
ในสายบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตพร้อมลูกหลานคุณพ่อวงคุณแม่เฮือนจินาตะเป็นจำนวนปัจจัย 100,000 บาทนะครับ10กองบุญพระอาจารย์ชุนหงแซมมี่และคณะ10กองบุญจำนวน 100,000 บาทบริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปนะครับจำนวน 979,952 บาท50สตางค์ซึ่งผู้แทน SCG ก็มานั่งในส่วนนี้ด้วยนะครับคุณมาลินีวราหกิจนะครับท่านแพทย์หญิงณัฐธรรมณีสิริภคพันธ์และครอบครัว10กองบุญ 100,000 บาทส่วนท่านคุณมาลินีวรากิจยังไม่ได้ลงตัวเลขนะครับก็เป็นเจ้าภาพประจำทุกปีท่านพลเอกสกลคุณนวลอนงสัจจานิต2กองบุญนะครับ 25,000 บาทคุณแพรคุณชโยคุณพัชระคุณสวภาคคุณนิชาภาคุณกฤตินแก้วกิตรยานุกูล70กองบุญ 700,000 บาทคุณสุรดาคุณปุรดาเด็กหญิงบุตรชยาพละวรานนท์นะครับแล้วก็คุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วกิริยานุกูลและกัลยาณมิตรอีก6กองบุญนะครับ 68,498 บาทคุณจิตราคุณเนื่องคุณสุนันท์กรรณประโยชน์พร้อมคณะ33กองบุญ 330,000 บาทคุณแม่ชีวีรวรรณสุสุข1กองบุญ 10,000 บาทร้อยตีนรงคุณสายพินณบางช้างพ่อพร้อมญาติมิตรญาติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมสวนอโนไทย5กองบุญ 50,000 บาทท่านพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตศิลป์1กองบุญคุณแม่ชียุพินแสนคำฟูพร้อมญาติมิตร 50,066 บาทพระอาจารย์จิรสันโกวิโท1กองบุญ 10,000 บาทคุณแม่ชีคันธรสสุวรรณศิลป์พร้อมญาติธรรม8กองบุญ 85,000 บาทคุณแม่ชีใจทิพย์กำสุนทรพร้อมญาติธรรม1กองบุญ 10,000 บาทคุณภัยรัตน์อมริตโชตและครอบครัว10กองบุญ 100,000 บาทคุณพระยงศรีเชื้อเมืองพาน1กองบุญ 10,000 บาทคุณแม่จำเนียนกินขจรพร้อมลูกหลานนะครับยังไม่ได้รวมยอดในปัจจัยคุณพิชานันท์ประวัติเกียรติยศคุณวราพรพงสุทธิรักษ์และครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณธัญรัตน์ทวัชมงคลศักดิ์1กองบุญ 15,000 บาทแม่ชีปริชาติบุญประเสริฐคุณธนพรนาคสุทธิ1กองบุญ 10,000 บาทท่านพันตำรวจเอกศิรภพพุ่มเฉลิมพร้อมทั้งครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทมิสเตอร์แพรนทรูไมมิสเตอร์วูเพงมินนะครับคุณพร้อมทูไมและครอบครัวนะครับซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับท่านร่วมกองบุญมา 100,000 บาท10กองบุญนะครับผู้ไม่ประสงค์ออกนาม1กองบุญ 10,000 บาทครอบครัวชัยมงคล1กองบุญ 10,000 บาทคุณอทิตรยามังกร1กองบุญ 10,000 บาทคุณแม่ชีต่อมแก้วกาญจนะ1กองบุญ 10,000 บาทห้างหุ้นส่วนนะครับนักนัสราโดยคุณวิจิตราคุณนฤมลตันจันพงษ์2กองบุญ 25,000 บาทคุณวราพรนิมมนรัตพร้อมลูกหลาน1กองบุญ 10,000 บาทคุณวิไลวสุทันหการ1กองบุญ 10,000 บาทคุณแม่อำไพบุญสูง1กองบุญ 10,000 บาทคุณทองใบใหญ่อิน1กองบุญ 10,000 บาทคุณยุพดีสิรินันและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณรพัชสรันดวงอิน 10,000 บาทคุณรัตนาเสมอใจ1กองบุญนะครับยังไม่ได้ลงในตัวเลขนะครับคุณแสงสุริยาบุญคงคุณลียูคุณอาเซียนคุณปัสกาเลปิน1กองบุญ 10,000 บาทคุณเอกวันคุณพ
ัสสิตาคุณนนบริศปิยะพันเจริญ1กองบุญคุณศิวรัยตะเวทีหนึ่งกองบุญ 10,000 บาทคุณณัชชาพุทธิชานนท์คุณณัฐมลินกรมิศรินนะครับกรมิศทลิน1กองบุญคุณณัชชาพุทธิชานนท์1กองบุญคุณธัญวรัตน์คุณธัญวรันสมสุย1กองบุญนะครับซึ่ง3ท่านที่แต่ละกองบุญยังไม่ได้ลงในตัวเลขนะครับคุณบวรรัตน์ทองไทยนันคุณอัครเดชดาสไรคุณพัฒนะทะโนพาสกุล1กองบุญแม่ชีศรีคำเมตกิจแม่ชีบัวผินพิเคราะห์คุณสุนิสาคุณแซมเหมียวอภัยจิต1กองบุญ 12,000 บาทคุณเกวลินกันทา1กองบุญคุณพิมพ์ฉัตรเจริญศิลป์กิรติกุลและครอบครัว1กองบุญคุณพรคุณจรคุณทัพมินจินดา1กองบุญบริษัทจำกัดอรุณสิริแรนคุณอรวรรณพรมอยู่คุณสิริชัยเมืองสง่าคุณสิทธชนนทนัตนิพัฒน์1กองบุญคุณสมพงษ์คุณละเอียดคุณทัชนาภักชัยเดชคุณศิวกรคุณประกรณ์ศรีอิน1กองบุญบริษัทจำกัดจินพัฒนาเรียลเอสเตทและครอบครัวคุณจตุรงค์ฉกาศฤทธิกุลคุณณัฐพรทองทาคุณยายดาหวันณภะหุด1กองบุญนะครับแต่จำนวนเงินนะครับเป็น 22,498 บาทคุณวัฒนาอุประชัยคุณชัชยาวงใหญ่1กองบุญมิสเตอร์มาร์ตินคุณเบนจมาศโบแอร์1กองบุญแม่ชีวชิรญาณีสำนักปฏิบัติวิปัสสนาสำนักวิปัสสนาสัญญาโตพร้อมคณะศิษย์1กองบุญคุณแม่จันสมคุณนัทยาเอื้องไพโรจน์1กองบุญคุณบงกฎวันน้องมินสายทองคำและครอบครัวคุณนันทนาด็อกเตอร์เควินคุณสกายไฮแลนด์1กองบุญเป็นปัจจัย 5,000 บาทคุณลาวันมิ่งสุวรรณคุณธนกรโชคสว่างเนตรและครอบครัว1กองบุญคุณอัมไพพลสิริและครอบครัว1กองบุญท่านนายแพทย์กันวีแพทย์หญิงสุนิดาเด็กชายธรรมวัฒน์เด็กหญิงณัฐมนต์เทศเกตและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณพันนีเขื่อนคำแสนคุณพิกุลคุณสุพิชยาพุทธภาษี1กองบุญศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิรุจิจนากุลและครอบครัว1กองบุญคุณทัศนีศรีมูล1กองบุญ 11,300 บาทคุณชมนาถพรสมผลและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณนิรดารุจิจนากุลและครอบครัว1กองบุญคุณเยาวลักษณ์วงสม1กองบุญ 10,000 บาทคุณธนพลคุณสุดารัตน์คุณธนวัฒน์คุณรัฐพลสงวนตระกูล1กองบุญ 10,000 บาทคุณการสุดาอาราธคุณธนบดีสุภาพันดารี1กองบุญ 11,224 บาท99สตังค์ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม1กองบุญคุณพิชยาคุณชนะบุญเด็กชายตินภพเด็กชายปุณภพมีกุลครอบคุณกอบโชคอัมพรภูลสุข1กองบุญ 15,000 บาทคุณเสี่ยวซื้อแซ่จางพร้อมครอบครัวและลูกๆ1กองบุญ 10,000 บาทคุณมาเนตคุณวิภาดาคุณณัฐกุลมุกลีมาศ1กองบุญคุณแม่ณัตยาภัทรพิบูล1กองบุญคุณปิยวรรณภัทรพิบูล1กองบุญคุณสันทพลคุณสรัญญากิตติคุณไพศาล1กองบุญมาดามการดับฟินคุณสมคิดคุณบุตรสบาคุณประวีนาขวัญคง1กองบุญคุณจิตติมาพัทรโดมคุณบุตรคุณศรีมาคะคุณสุภลักษณ์สุดทางธรรม4กองบุญคุณณัฐธนันท์อนุกูลวัฒกะและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณสอนชัยชาญคุณธริดาชัตรกูลชัย
และครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณเบญจวรรณพันงามคุณกาญจนาคุณชุมพลขาวผ่องศรี1กองบุญ 10,000 บาทคุณวราพรตระกูลชีวพาณิชย์คุณเกรียงไกรทวีทรัพย์รังสี1กองบุญคุณกิตปริยาบัวขาวและครอบครัว1กองบุญคุณพัชสิรัชยาจันแก้วมูลพร้อมครอบครัว1กองบุญคุณประภาวรินทร์คุณกิ่งแก้วสุปงคุณกัลยาพัฒน์พงปานคุณกิตติคุณชูศรี1กองบุญคุณสิริพรนารีดอกไม้1กองบุญเป็นปัจจัย 11,000 บาทคุณณัฐนันท์มุ่งธัญญาพร้อมคณะเพื่อนๆ1กองบุญ 10,000 บาทคุณสิริจัญญาตากล้าพร้อมครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณชัดชนัดกรุงวงพร้อมครอบครัวและคณะเพื่อนๆ1กองบุญ 10,000 บาทคุณสิริทิพย์ฤทธิ์บนตรี1กองบุญผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก1กองบุญคุณอํานวยนารีดอกไม้1กองบุญ 10,000 บาทคุณกิติมาอินทรธรรมอินทรำพันหนึ่งกองบุญ 10,000 บาทคุณพันนีธีรานุสนคุณบุตรคุณมยุรีศีลธรรมพิทักษ์และครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทรองศาสตราจารย์เอ็มอ่อนชิตะโสพล1กองบุญ 10,000 บาทรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นวลจันทร์ชิตะโสพล1กองบุญ 10,000 บาทคุณอันนานวลพรมคุณนิตยามนรัตคุณรุ่งทิพย์วรเศรษฐชัยโยคุณนิชรัตสิงห์ทราช1กองบุญท่านนาวาโทโอสถคุณระเบียบคฤหานนท์1กองบุญ 10,000 บาทคุณพิมพัฒน์พบธรรมภาคิน1กองบุญ 10,000 บาทคุณสุภธรรมจันวีรธรรมและครอบครัว1กองบุญคุณสมนาคุณชนิสราละลาและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณจุธาทิพย์ตาวังคุณแกละคำป้อ1กองบุญ 10,000 บาทคุณจันเพ็ญแต่งตั้งและครอบครัวและคณะแล้วก็คุณปัทมาพรบุตรสยามาศและครอบครัว1กองบุญคุณพันศิรีอมัตยกุล1กองบุญ 10,000 บาทคุณนิสานาถคุณจักรพัฒน์คุณอรุณรัตน์ณัฐพิเชษคุณและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณดารินกัลยาณรุต1กองบุญ 10,000 บาทคุณยุพดีสิรินันและครอบครัว1กองบุญคุณยายฉลวยสมบัติสุขและคณะศิษย์วงเล็บคุณพรพันธ์สุจริตวณิชย์1กองบุญ 10,000 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัดกันตังเฮริเทจ1กองบุญ 10,000 บาทคุณปั่นคุณสุภาพรอัธเทพ1กองบุญ 10,000 บาทคุณพิชยาสิริเดิมและคณะ1กองบุญ 10,000 บาทคุณอุดมกาวิชัยคุณธัญพรธัญทรแสงทวีลาภ1กองบุญคุณทองใบวรินทร์อานนท์สมุทรและครอบครัว1กองบุญคุณสายันปัญโย1กองบุญ 10,000 บาทคุณขันแก้วปัญโย1กองบุญ 10,000 บาทคุณพิญญาดาเลิกสตรี1กองบุญ 10,000 บาทเซนชังคุงและเพื่อนๆนะครับคุณเซนซุนกวงนะครับขอประทานอภัยนะครับคุณเซนซุนกวงคุณหยางซีซินและครอบครัว1กองบุญ 9,000 บาทคุณปรณิดารุจิสุนทรศักดิ์คุณพลอยนภัทรคุณสุทัศสารุจิสุนทรศักดิ์และครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณกิโยมคุณสุพัฒนนแควนคุณทิศไทยคุณพัชรนันวิทย์ว่องไว1กองบุญ 13,000 บาทคุณเจียวลี่เซง1กองบุญ 10,000 บาทคุณพันนีคลอวุฒิวัฒน์1กองบุญ 10,000 บาทคุณสุภลักษณ์คุดพงและลูกหลาน1กองบุญ 10,000 บาทพันตำรวจเอกหญิงงามศิลป์วณิชพงษ์พันธ์และคณะ3กองบุญ 32,599 บาท
ครอบครัวอุ่นอบโดยนาวาเอกอัฐวาคุณแม่วงจันทร์อุ่นอบ1กองบุญ 10,000 บาทคุณบัวจันทร์คำบัวศรี1กองบุญ 10,000 บาทคุณบุรงวิญญรัตน์1กองบุญ 10,000 บาทคุณสุภัตราซำ1กองบุญ 10,000 บาทคุณสุภัตราซำอีก1กองบุญ 10,000 บาทคุณอภิญญาชาวประยูนคุณวิรวัฒน์เลิศวันวง1กองบุญ 10,000 บาทคุณพันธพัฒน์งามดีธนทรัพย์คุณชนทิชาฟ้าคำตัน1กองบุญ 11,000 บาทคุณอภิชัยเจริญสุขและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณแม่ชีนิชาพัฒน์อินทาคุณพวงเพชรขุนทศ1กองบุญ 11,200 บาทคุณรัตดาจรภาค1กองบุญ 10,000 บาทคุณวรรณาโพธิโภคสัมพันธ์1กองบุญ 10,000 บาทคุณสิริพรฮามดะ1กองบุญ 10,000 บาทคุณนิรนุชคุณสมศักดิ์ศิรินภานันท์1กองบุญเป็นปัจจัย 15,000 บาทคุณศรีวันสุกรพาดคุณบุญเลิศแก้วดี1กองบุญ 10,000 บาทคุณกรองทองสู่สุข1กองบุญ 10,000 บาทคุณเจ้าสินจง1กองบุญ 10,000 บาทคุณวรางคณาม็อกและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณทิติรัตน์แซ่จันทร์1กองบุญเป็นปัจจัย 12,480 บาทคุณแม่ชีกนิกาอรุณรัตนา1กองบุญ 10,000 บาทคุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์2กองบุญเป็นปัจจัย 25,000 บาทคุณแม่กัลยาคุณอุบลลักษณ์ปัญญาวุฒโธ1กองบุญ 10,000 บาทคุณจันทิพย์บุตธิสริงคาร1กองบุญ 10,000 บาทคุณภคพรคุณจินจุธาตันติชัยบริบูรณ์คุณวิภาพรฌานคุณพุทธพรแสงรัตนเดช1กองบุญ 10,000 บาทคุณพัทรวดีพันจันทร์1กองบุญ 10,000 บาทเด็กด็อกเตอร์ขอประทานไปท่านด็อกเตอร์ธนาทิพย์ชนาทิพย์คุณสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานนะครับยังไม่ได้ลงในจำนวนนะครับคุณประมาณกิจวรภาธร1กองบุญ 10,000 บาทคุณสมพรณศรี3กองบุญ 30,000 บาทคุณตรุงทิมายคุณตรุงทิมายดูเย็นและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณเงินทิหองดาวพร้อมครอบครัว 10,000 บาทคุณอรนงอิสริยะอัมภัย1กองบุญเป็นเงิน 1,500 บาทคุณชิชนิดาภาคุณกัญญาจ่าสิบเอกอนุชารอดเสียงล้ำคุณพัทธีราคุณจิรพัฒน์จันลาม1กองบุญ 10,000 บาทท่านพลโทพุทธิพรมุสิกนันและครอบครัว1กองบุญเป็นเงิน 15,000 บาทคุณบุญทิทุดองและครอบครัว2กองบุญ 20,000 บาทคุณแม่ชีอนงทองพันธ์1กองบุญ 10,000 บาทคุณสุวณีโอไบรเอ็น1กองบุญ 10,000 บาทคุณรพัฒน์สนันสิริธีรานันท์1กองบุญคุณโรดริโก้ซันเซสเดวาซินวา1กองบุญ 10,000 บาทคุณเบนจางศรีตบุตร1กองบุญ 10,000 บาทคุณปาริชาติสุขเลิศนันทกิจ1กองบุญ 10,000 บาทคุณนิตยาสรรำ1กองบุญ 10,000 บาทคุณณัฐภาวรเกิดคุณชัยและครอบครัว1กองบุญ 10,000 บาทคุณบุญเรือนคุณผันหม่องน่าน1กองบุญ 10,000 บาทคุณรัตชัดงามวิโรจน์คำดีคุณปริยาสมศรีวงเล็บบริษัทจำกัดทัวร์ร้อยล้าน1กองบุญ 10,000 บาทคุณกรพัฒน์ศรีพาณิชย์1กองบุญคุณยังจีนะครับ1กองบุญ 10,000 บาทคุณแม่ชีเพ็ญแขสรรพกิจจำนงและลูกหลาน 10,000 บาทคุณระวิวัฒน์ปิยธนสิริกุลคุณวีรินทร์พิมลธรรมสิริ 20,000 บาทดร.กรณัฐสุมินเดชะ
เตชะเบญจรัตน์คุณณัฐภพคุณไดอาน่าคุณมนัสนันคุณริชาร์ดเด็กหญิงเซนซีโกเวอร์10,000บาทคณะวัดพระธรรมกาย10กองบุญคุณแม่วรดาคุณการนิมาคุณบุญญาพรดลฤทธิ์อาชาคุณบุญญพัฒน์อัศวะเสตตกุล1กองบุญ 10,000 บาทคุณสุภาพอคัตคุณวิลเลียมและคุณรัชดาพรไวลิขิต1กองบุญเป็นเงิน 11,000 บาทคุณสรางยังคุณทัศนีบุญสาคุณธงชัยคุณวัชรีคุณกิติมนัสดิษบุตร1กองบุญ 10,000 บาทคุณแม่ชีบัวจามแหล่งอุโมงค์1กองบุญ 10,000 บาทคุณสิริรัตน์หิรัญพฤกษ์พร้อมครอบครัวและครณะ1กองบุญ 10,000 บาททนายแพทย์สำเริงคุณสุนันทารางแดงและครอบครัว2กองบุญ 20,000 บาทคุณอรวรรณเกียรติศิลป์บิดามารดาและบุตร1กองบุญเป็นเงิน 11,555 บาทพระอาจารย์มหาสมนึกภูมิพะโลวงเล็บลาบวงไพบูลย์พร้อมญาติธรรมญาติมิตร2กองบุญ 20,000 บาทคุณกาญจนาอุดมธนะสารสกุลและคณะ1กองบุญ 5,000 บาทคุณอรชรเอี่ยมสกุลพร้อมครอบครัวล้านแต้มทอง1กองบุญเป็นเงิน 13,000 บาทคุณสรัญญูสุขะคุณหยุนหงเด็กชายนัทโกศลหวาง1กองบุญ 11,100 บาทคุณพรจินดามิสเตอร์จอห์นสกอตฮินคุณโพมิน1กองบุญคุณแม่จินตนาสันสวัสดิ์คุณศรีอุบลอรุณโนทยานันและลูกหลาน1กองบุญเป็นจำนวนเงิน 13,200 บาทคุณวรวิทย์คุณวีรวัฒน์คุณวรวรรณลิ้มธนเบญจพล1กองบุญ 10,000 บาทคุณประพันธ์พงษ์พงษ์ศรีเอี่ยมคุณธรรมธาดาเขมรัชตกำธร1กองบุญ 10,000 บาทคุณสุปราณีรุ่งใจคำคุณประพันธ์พงษ์พงษ์ศรีเอี่ยมอีก1กองบุญ 10,000 บาทคุณชยานินเกตแก้วและคณะ1กองบุญ 10,000 บาทคุณจริยารัตนภูมิคุณกรชนกเอี่ยมสุเมธ1กองบุญ 1,200 บาทกลุ่มอุโบสถศีลของวัดร่ำเปิงอีก1กองบุญเป็นเงิน 7,500 บาทคุณแสงจันทร์เสวกะคุณนัตยาจันยาพงศ์1กองบุญ 10,000 บาทแล้วก็ที่รวมจากศรัทธาสาธุชนที่สำนักงานของวัดนะครับ1ล้านประธานภัยครับ 197,226 บาทโดยสรุปรวมจากท่านเจ้าภาพแต่ละสายทานบดีทุกท่านนะครับณยอดวันที่19ตุลาคม2567เป็นยอดปัจจัยบุญกฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงเราณขณะนี้ 4,427,4108บาท49สตางค์ครับก็ขอทุกท่านนะครับอนุโมทนาเป็นการอ่านรายชื่อที่รวดเร็วนะครับเยอะมากขอเมตตาท่านเจ้าภาพนะครับถ้าอ่านผิดนะครับขอทุกท่านนะครับลำดับนี้ขอรับเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับแล้วก็มีเกียรติแล้วก็โยมได้มาทำบุญก่อนที่อาจารย์จะขึ้นมาที่นี่คณะของคุณแม่จำเนียนกินขจรซึ่งท่านมีอายุถึง96ปีพร้อมด้วยลูกหลานท่านก็มาทำบุญกับเราด้วยนะคณะของคุณโยมสมยศโยมสมใจวัฒนพรินทร์คุณโยมกฤษดาคุณโยมดารัตน์อมัตตยกุลพร้อมด้วยลูกครอบครัวได้ทำบุญอีก 80,000 บาทนะอันนี้เรียกว่าเป็นเจ้าภาพที่ได้ทำบุญก่อนที่จะขึ้นมานี้อันนี้ขออนุโมทนาบุญเพราะวันนี้เราขาดโฆษกที่ประกาศอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพไปเราวันนี้ก็ให้ยมนายนะอรหัตทิพย์สี
อาจารย์ที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้มาประกาศรายชื่อที่ไม่มีชื่อก็ที่ยังไม่ได้ถวายปัจจัยก็ถือว่าท่านจะมาถวายที่หลังก่อนในพรุ่งนี้นะก็เราก็เอาความศรัทธาของโยมเป็นที่ตั้งโยมจะทำบุญร่วมเพิ่มทุนก็ได้นะเพิ่มทุนเราแต่ก็แม้ว่าเราจะทำบุญซองละ20 บาท100 บาทไม่มีชื่อเราเนาะเป็นกลุ่มทุนบุญใหญ่ที่โดยสำนักงานนั้นรวมกันเป็นกลุ่มเป็นกองที่รับพวกเราจดได้ชื่อพวกเราได้ลงในสมุดบันทึกของกฐินแต่ละปีอยู่แล้วทุกคนนะคนจะทำบุญ20 บาท100 บาทก็มีชื่อบันทึกไว้ทุกคนนะขอให้เรานั้นได้ดูว่าเราได้ทำบุญด้วยใจนะบุญด้วยใจแล้วก็เจ้าภาพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะเจ้าภาพโรงทานนะเขาต้องประกาศด้วยมีเจ้าภาพโรงทาน103เจ้าภาพด้วยกันอยากจะให้มีนะประกาศถึงเจ้าภาพโรงทานได้อาหารชนิดอาหารได้ครับสำหรับรายชื่อท่านคณะเจ้าภาพโรงทานกฐินสามัคคี2567ณวัดลำเปิงของเรานะครับเริ่มต้นด้วยกลุ่มสายบุญนครพิงจะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดคุณพุทธดีสุคนธรรมานเป็นลูกชุบกะหรี่พับธนาคารกรุงเทพสาขาถนนสุเทพน้ำดื่มนายเมืองนางมอนน้ำส้มน้ำหวานนะครับคุณสุนิสาอภัยจิตคุณซามูเอลคุณสุรางยังคุณลักษิกาอันเดอร์ฮิลข้าวต้มกะทิถั่วคุณกฤษยารัตพัทระเปี่ยมเจริญคุณณภัทรพรธัญกิจขนมไทยน้ำผลไม้บริษัทจำกัด PPK Industry นะครับโดยคุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วกิติยานุกูลเป็นเครปน้องเหนือคุณปุญญนุชเกษมธนรานนท์กล้วยทอดขนมปังไส้รวม500 ชิ้นคุณสิริพรสิริกุลกิจไพศาลไข่ม้วนคุณสันทพลคุณสรัญญากิติคุณไพศาลเป็นกาแฟไมโลนะครับหงชาฮักมีส้มตำคุณภูริศสิงขราชข้าวเหนียวหมูทอดคุณพระวินวิทย์รุ่งรัศมีหมูทอดน้ำปลาคุณยมนพรดาวีน้ำเลมอนชาร้อนพระอาจารย์วโรจน์โอภาโสและคณะสถาบันอัครมณีเป็นกาแฟสดวลัยธรรมสถานนำพวงกุญแจนะครับแล้วก็กระเป๋าสมุดใส่พาสปอร์ตมาด้วยนะครับที่จะมอบเป็นธรรมบรรณาการคุณไพรินทร์ผาทองและครอบครัวเป็นขนมเค้กน้ำพริกป้าป้ามะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นชื่อร้านค้านะครับนำน้ำมะพร้าวปั่นมานะครับคุณการตินันเฉาเกียรติคุณฉัตรวิบูลไพเซลและกัลยาณมิตรสาคูไส้หมูข้าวเกลียบปากหม้อเจนะครับเป็นอาหารเจคุณวิไลชัยสิริวารินขนมจีนคุณติ๊กน้ำสมุนไพรคุณสงการน้ำดื่มบลัยธรรมสถานโดยแม่สาครพงลำเจียกคุณสายเพชรน้องยาขนมเทียนแก้วคุณธัญรัตน์ทวัตมงคลศักดิ์เป็นเกี๊ยวน้ำนะครับคุณนวลนรามุสิกนันและครอบครัวดังกินโดนัทคุณแม่หยงแสนหวีขนมกรอบเค็มคุณก่อเกียรติคุณสันธยานันตาเวียงขนมสอดไส้รองศาสตราจารย์ดร.วินิจคุณสุรินทร์ทิพย์ผาเจริญยำบุญเส้นคุณอัมพรชุมภูผลไม้คุณเกียงคำมาแรงและครอบครัว
เป็นลาบหมูข้าวนึ่งเบญจรงค์ขันโตกนะครับยังไม่ระบุเมนูอาหารนะครับคุณศรีไพรคุณชอนแสนยี่นำผลไม้นะครับมาออกโรงทานคุณฤทธิ์เดชคุณประภาพรวงเจริญข้าวเหนียวหมูทอดคุณชัญญานุชแก้วนวลชาเย็นท่านหลวงตาสมานหลวงพ่อวัชรินทร์พระอาจารย์สุนันท์พระอาจารย์นพสิทธิ์คุณอุไรนะครับคุณเบญจรงค์ศรีตบุตรและคณะเป็นผัดไทยมีท่านพระอาจารย์มหาอ่อนพระบำรุงพระสมบูรณ์คุณอุไรโตทศคุณสิริพรจงสิริคุณระศรีพรอุบลพงษ์และคณะเป็นซูชินะครับคุณอุไรโตทศคุณอ่อนอนงเชื้อสะอาดคุณทัศนีวงพฤกและคณะเป็นแซนด์วิชครอบครัวปันธนามณีรัตน์และคณะเฉาก๊วยนมสดบริษัททาเวลจำกัดเบเกอรี่นะครับคุณอัมภัยพลศรีไอศกรีมคุณสรินพรแพ้วจันทึกและคณะเต้าหู้ลูกชิ้นทอดน้ำหวานคุณปัทมาบุญอุปละน้ำพริกตาแดงข้าวเหนียวหมูทอดแม่ชีสีคำเมตกิจพระอาจารย์มหาเทราชัยคุณปิยวรรณคุณนัตยาพัทรพิบูลข้าวเกลียบปากหม้อคุณสายพินศิลปภาข้าวปลาสลิดทอดคุณอรพินคุณอุสาวงเล็บร้านครัวคุณกุ้งคุกกี้คอนเฟลกขนมกรอบเค็มคุณณหไทยสินเจิมสิริผัดหมี่ชมพูบ้านกิ่งไผ่และเพื่อนๆน้ำดื่มบริษัทจำกัดโทฟูนกินแคร์โทฟูสกินแคร์ไส้กรอกอีสานย่างจำนวน500ไม้รอยตีอดุลคุณนพรัตน์ช่วงชิดและคณะกับเพาะปลาขนมหวานพระอาจารย์มหาธีรชัยทัตตสิริเป็นขนมนะครับคุณเชอรี่แม่ยี่แม่ยี่นะครับเป็นครัวซองกาแฟน้องจ้าเป็นขนมสดคุณออนละพิมพระอุดขนมคุณมารินีวราหกิจปาท่องโกคุณแม่ชีบัวผินพิเคราะห์พร้อมคณะนะครับนำขนมมานะครับคุณละออขันธเดชคุณพัชรินพิมพ์คลังลูกชิ้นทอดน้ำอัดลมคุณพิชานันวงเล็บกลุ่มทางสายบุญส้มตำป่าตำเจคุณทองพูนคุณทอฝันยาวิราชคุณจิรดาสิทธิมงคลข้าวเกลียบปากหม้อคุณสมพรขชสารคุณการระวีคุณนวพัฒน์สายมูลเด็กชายกันตินันนะครับเป็นน้ำดื่มขนมและผลไม้คุณอนัญญากันธมาน้ำส้มคั้นสดคุณณรินมาดีสุขสถิตขนมจีนข้าวผัดกุนเชียงกลุ่มคณะศรัทธาธรรมผัดหมี่เฉาก๊วยคุณนันทิการจิตรวรพงศ์คุณอัชรีฉันทะธรรมกะหรี่พับนะครับนำกะหรี่พับมาออกโรงทานคุณร้านกินเส้นนำชาเขียวชาเย็นร้านค้าสวัสดิการวัดร่ำเปิงของเราเป็นขนมเปี๊ยะนะครับคุณพ่อเขียวคุณแม่หม่อมปวนลุนข้าวสวยลาบหมูและข้าวเหนียวนะครับคุณชุติมนสิริสวัสดิ์ไอศครีมข้าวต้มมัดข้าวมันหน้าไข่ลูกหลานคุณแม่ดวงใจรัตนภูมิขนมจีนแกงเขียวหวานหมูเผือกบวชแม่ชีเปิ้ลและคณะกัลยาณมิตรไอศครีมมะพร้าวอ่อนคณะศรัทธาวัดแพะใต้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางน้ำพริกแดงผักนึ่งคุณวัฒนาจันเสนาข้าวเหนียวหน้าหมูคุณจันทิพย์บุตรสริงคานข้าวเหนียวข้าวคลุกกะปิคณะศรัทธาหมู่บ้านร่ำเปิงข้าวผัดหมูใส่ไข่คุณปัญจรัตน์ญาณสิทธิ์คุณสุกัณณิกาคุณชะวันรัตน์อรินแก้วขนมน้องเฉยเอมและครอบครัวกล้วยทอดน้ำดื่มคุณวุฒิชัยวาสนามากข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณดรันพรวาสนามากหมูทอดกระเทียมบริษัทจำกัดอิติเมตตาพรอพเพอร์ตี้เมเนจเมนต์เป็นสาคูไส้หมูคุณแม่โสพลรัตนนำชัยคุณกระชามาศกุรธรรมเป็นนมและขนมนะครับคุณสรัญญูสุขะคุณอัชราพรทองสลับและคณะน้ำแดงโซดามะนาว
คุณจันเพนแต่งตั้งคุณเพนสีเทรนคุณปัทมาพรบุตรสยมานเค้กกล้วยหอมคุณแม่จันเพนหมื่นเจริญเป็นขนมและนมคุณกันตาถนอมแสงกุลและครอบครัวไอศครีมกะทิป่าตันคุณอุดมกาวิชัยสลับเป่าคุณพิกุลปุตภาสีน้ำดื่มบริษัทมหาชนจำกัด SCG เป็นบะหมี่ลิ้มเหล่าโง่นะครับหอพักฝ้ายคำลาบหมูคั่วข้าวเหนียวคุณไกรเกรียงศักดิ์คุณพฤกษาสายวิวัฒน์ขนมเบเกอรี่คุณฐานิชคุณฉัตรสุดาทิติวัชรโภคภัณฑ์ถั่วต้มคุณแม่ชีหทัยชนกเทพฟองคำคุณสุวัสดิ์สาพัชรศิลป์โอรานขนมจีนน้ำยาเจคุณอรวรรณทำทองฝรั่งสับข้าวแตนโรงพิมพ์ช้างเผือกข้าวหน้าไก่อบลูกหลานคุณแม่จรัสศรีทิศเชยข้าวมันไก่ขนมปังโฮมเมดคุณแดงแม่นางคุณอนงนันตาและบุตรธิดาถั่วภูอุ่นไทยใหญ่น้ำหวานคุณกฤตชวินขวัญเงินผลไม้สดโรงเรียนบ้านโปร่งน้อยขนมไทยน้ำส้มเกล็ดหิมะคุณอุรวีพิจอมบุตรคุณณัฐนิตช้อนทองข้าวโพดครุกครูหนูโยคะฝายเป็นไอศครีมนะครับคุณบุพผาส้มสายน้ำผึ้งตลาดไทยเป็นขนมครกนะครับคุณณัฐกิจสมบูรณ์ชัยปาท่องโกคุณแคทป้อมเป็นซาลาเปาน้ำดื่มคุณแม่ชีต่อมแก้วกาญจนาขนมปังไส้หมูหยองลูกเกดจำนวน100ชิ้นท่านดร.กรณัฐสุมินเตชะเบญจรัตน์เป็นทับทิมกรอบและมะพร้าวอ่อนนี่คือรายชื่อเจ้าภาพโรงทานกฐินปีนี้จำนวน103คณะนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ากับผมก็จะได้ประกาศทั้งเจ้าภาพกฐินในแต่ละสายแล้วก็ในโรงทานนะครับก็ขอประกาศอนุโมทนาเป็นเบื้องต้นครับอนุโมทนากับพวกเราทุกรูปทุกคนที่มีความวิริยะอุตสาหะนึกถึงความหิวให้เราได้อิ่มท้องถ้าไม่มีเขาเนี่ยว่าเราจะต้องจัดโรงทานใหญ่โตทีเดียวนี่เจ้าภาพแต่ละท่านก็รับภาระไปเราไปถามเขาเถอะกองทะกองเรียกว่าโรงทานหนึ่งโรงเนี่ยที่เตรียมอาหารมาเนี่ยหมดไปอย่างไม่น้อยนะเป็นพันเป็นหมื่นถ้าเราเอาเป็นจำนวนเงินนั้นมาทำบุญก็เรียกว่าหมดไปเป็นร่วมแสนเป็นล้านนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนาะทำด้วยใจทำด้วยความศรัทธาว่าเราก็ได้อานิสงส์นี้ไปคือไม่ต้องมาเตรียมโรงทานเลี้ยงแขกเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันนี่เราก็ได้สายทานศรัทธานี่แหละมาช่วยแบ่งเบาภาระของวัดเรานะเพราะว่าเราตั้งโรงทานเนี่ยใครก็ตามเป็นคนจนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมาแบมือขอเราเนี่ยเราก็ดีใจเนาะเขาเสนอหน้ามาที่หน้าโต๊ะเราเนี่ยเราก็สนองแล้วคุณป้าจะเอาอะไรคุณยายจะเอาอะไรคุณพี่จะเอาอะไรเราเตรียมใจให้แต่ว่าเราจะไม่เอาตามอย่างในคลิปนะเปิดโรงทานปั๊บเหมือนกับลิงแย่งอาหารน่ะลุ่มไปอย่างนี้บ้านเราจะไม่มีนะจะไม่มีโรงทานอย่างนั้นก็รับสายทานศรัทธาจากเจ้าภาพโรงทานด้วยความอ่อนน้อมแล้วก็รับประทานด้วยความชื่นชมยินดีมันไม่ใช่ว่าแย่งกันอีลุงตุงนางเรือไม่เหลืออะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้ว่าเราจะต้องไม่มีโรงทานอย่างนั้นเนาะให้ความเคารพศรัทธาต่อเจ้าภาพเลยนะเมื่อกี้เจ้าภาพเขาก็พูดว่าอาหารที่เราตั้งเนี่ย
ปั๊บเดี๋ยวเอาหมดแล้วปั๊บปั๊บเอาเดี๋ยวหายไปแล้วนะจำนวน 2-300 ชิ้นนะไม่ถึงชั่วโมงละหมดเกลี้ยงไปละนะแต่ก็ทยอยทานกันไปทยอยกินกันไปทยอยเก็บขยะกันไปนะมันก็จะได้สะอาดสะอาดเนาะเอาขอตัวแทนสายบุญสายบุญในดูคณะลูกหลานของคุณพ่อพีระคุณแม่กอนฉัตรแก้วกิตยานุกุลเขามาอยู่ไหมเขาขึ้นมานั่งข้างหน้านี่ลูกมาเนี่ยมาข้างหน้าตัวแทนของ HCG ให้สานิษฐ์แล้วก็มานั่งข้างหน้านะอุ้มมาอุ้มด้วยแล้วกอฟมาหรือเปล่ามานะครับนะนี่จอแทนในกลุ่ม HCG แล้วก็พรุ่งนี้ให้ดูชื่อนะเราจะนั่งตามชื่อนะแล้วก็เจ้าที่เราคงจะเป็นที่จะถวายพระกฐินต้องรับการเป็นกลุ่มๆแล้วว่าชุดเป็นชุดๆชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ขึ้นมาเป็นชุดๆมันจะได้เป็นระเบียบหน่อยจะได้ถวายกับพระองค์ไหนก็เป็นบุญนะเขาเรียกว่าเราทําสังฆทานเอาผ้าเป็นสังฆทานเราจะถวายแก่พระสงฆ์ทั้งมวลไม่ใช่ถวายกับอาจารย์องค์เดียวเนาะแต่ถวายกับพระสงฆ์ทั้งมวล วันนี้สนิทผู้บุพการีนั่นเป็นบัญญาวาจิกรของเราด้วยเป็นผู้แทนของ HCG ด้วยแล้วก็เป็นผู้แทนในนามของคณะของพวกเรานะได้เชิญจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยทุกคนประนมมือระหว่างอกนะครับระลึกถึงพระพุทธธรรมสงฆ์เราจะบูชาพระรัตนตรัยด้วยพร้อมเพียงกันในโอกาสบัดนี้นะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
ต่อไปเป็นการจุดเทียนส่องธรรมนะครับตัวแทนเจ้าภาพท่านหนึ่งท่านนะครับพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตัญชลีอธิวรังอายาจถังสันติทัสสาตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังท้าวสัมบดีพรมเป็นบรมทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลือดล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สมสุขเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกโลมังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจจโยติขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความน้อมน้อมต่อพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย
ขอโอกาสกับคณะสงฆ์ทั้งปวงที่มาทำวัดเจริญพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินในค่ำคืนวันนี้ขออนุโมทนากับสาธุชนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมเจริญพุทธมนต์สมโภชแล้วก็มาฟังอานิสงส์แห่งการถวายพระกฐินในค่ำคืนนี้เนาะวันนี้เรามีผู้อารัธนากิติมาสั่งคุณแดงเกิดวันนี้วันเกิดวันที่19ได้มาเป็นผู้แสดงบรรยายเป็นผู้อารัธนาธรรมให้เป็นมหากุศลเป็นบุญนะขออนุโมทนากับพวกเราทุกรูปทุกคนทั้งส่วนงานทุกแผนกนะได้มาเตรียมการงานสถานที่แล้วก็ผ้ากฐินและบริวารกฐินในวันนี้รวมถึงคณะลูกศิษย์ที่นำเอาเครื่องเสียงเครื่องถ่ายทำมาทำกิจกรรมนี้เป็นด้วยอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเราทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้งานการจัดสถานที่และพื้นที่เรียบร้อยงดงามไปด้วยดีโดยคณะสงฆ์อันมีท่านปริรัตน์พิเชษยานวโรเป็นกรรมประธานดำเนินงานและเจ้าหน้าที่เรารูปทุกคนที่ร่วมกันทำกิจกรรมในค่ำคืนนี้ขอเราได้มาทำบำเพ็ญทานมันถือว่าเป็นการบำเพ็ญทานที่พิเศษที่เกิดขึ้นโดยพระพุทธบัญญัติเป็นพระบรมพุทธานุญาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้ตั้งพระศาสนาตั้งพระธรรมวินัยขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าสมัยก่อนนั้นพระสงฆ์นั้นจะต้องนุ่งห่มเลยผ้าบางสุกุลเป็นผ้าที่คุกฝุ่นผ้าที่เขาทิ้งแล้วมานุ่งมาห่มจึงเป็นการยากลำบากในการที่จะหาแผ่นผ้าของใครเนี่ยมานุ่งมาห่มเรื่องมีเหตุการณ์มีบอกว่ามีภิกษุชาวเมืองปาถามีความประสงค์จะไปมาเฝ้าพระเจ้าเพื่อจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีวัชิตวันแต่ท่านตรงนั้นเนี่ยเดินทางไม่ทันเดินทางมาถึงเมืองสาเกตมาเป็นเมืองที่สำคัญเหมือนกันที่นางวิสาขาและพ่อแม่ไปตั้งบ้านตั้งเมืองทำธุรกิจการค้าที่เมืองสาเกตนั้นเมืองสาเกตจะต้องเดินอีกหนึ่งวันจะถึงเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นก็จำเป็นต้องจำพรรษาเนาะจำพรรษาที่เมืองสาเกตนั้น เมื่อประวันออกพรรษาแล้วภิกษุชาวเมืองปาถา30รูปนั้นก็ขวนขวายเดินทางต่อเมื่อปวารณาเสร็จแล้วก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากลัวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกไปจาริกออกไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่ภิกษุชาวเมืองปาถาก็เดินทางมาเฝ้าพระองค์ได้ว่าเสื้อผ้าสบงจีวรในเปียกปอนไปด้วยคนตมแล้วก็เนี่ยเสื้อผ้าจีวรก็ขาดรูดด้วยเมื่อท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ทรงไถ่ถามความเป็นอยู่การประพฤติปฏิบัติธรรมภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวถึงว่าตนเองมีความปรารถนาที่จะมาฟังธรรมะของพุทธเจ้าในพรรษาการแต่ต้องมาเข้าอธิษฐานพรรษาที่เมืองสาเกตหมดโอกาสที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจิต
อาวรณ์นึกถึงพระพุทธองค์ที่จะมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงพระมหากรุณาเนาะก็เห็นว่าภิกษุเหล่านั้นมีอัฏฐบริขารเนี่ยมีจีวรบริขารมีเครื่องนุ่งห่มนั้นนะมันไม่มันดูน่าอันเนกอนันต์นะเขาเรียกว่าพระองค์ก็เลยทรงกระทำทรงอนุญาตกฐินฐานกิจเนี่ยขึ้นมาให้มิสุทำให้มิสุทำกฐินกรรมได้คำว่ากฐินเนี่ยเป็นชื่อของอุปกรณ์ในการตัดเย็บผ้าที่ภาษาไทยเราเรียกไม้สะดึงหมายถึงว่าอุปกรณ์สำหรับขึงเย็บผ้าเมื่อองค์ทรงอนุญาตแล้วก็มีนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ประวารณาถวายพระกฐินแก่ตามพุทธประสงค์เป็นคนแรกนะนางวิสาขานั้นเป็นมหาอุบาสิกาที่มีความเข้าใจความรู้สึกของภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อย่างดีถวายพระน้ำฝนก็นางวิสาขาเนี่ยถวายผ้าจะนำบรรษาก็นางวิสาขานี่แหละนะเดี๋ยวก็ถวายผ้าจักถินก็นางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้ถวายเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็มีการถวายผ้ากฐินแต่ว่ามีการจำหมายบางครั้งก็ถวายแบบเจาะจงภิกษุภิกษุก็ตัดเย็บเป็นบ้างไม่เป็นบ้างตัวหลังก็พูดตรงว่าให้ถวายแก่ภิกษุแก่สงฆ์ให้ระบายแก่สงฆ์ไม่จำเพาะเจาะจงเนี่ยเดี๋ยวว่าเราจะอุปโลกกันนี้ว่าผ้ากฐินมันบริสุทธิ์ดุจดังเดินลอยมาโดยพระอากาศนะตัดมาจากท้องฟ้าเนี่ยว่าตกลงในท่ามกลางสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ขอสงฆ์ทั้งปวงจงได้อภิพิจารณาอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ครองผ้าเนี่ยท่านก็อุปโลกภิกษุรูปหนึ่งขึ้นมาถ้าสงฆ์ทั้งหลายเห็นสมควรก็ยกประนมมือสาธุการนั่นแหละมาจนถึงทุกวันนี้นะ นี่เราก็มาพูดถึงว่าเจ้าภาพในปีนี้ก็มี HCG Group เนี่ยท่านได้มาเป็นเจ้าภาพหลักให้เรามา10เท่าไหร่ละ15ปีแล้วHGG ไม่เคยขาดในการมาทำบุญที่วัดเรานะแม้จะมีเจ้าภาพเป็นพิเศษเจาะจงให้ทาง HGG ก็ถอยให้เป็นอันดับ2แต่ถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าภาพหลักก็ HGG เป็นอันดับ1มาทุกปีทุกปีมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยแพทย์หญิงณฐามณีสิริภักพันธ์พร้อมด้วยสามีและครอบครัวสิรินภาพันธ์และก็ครอบครัวกิจคุณยมกิจการุณเนี่ยกิจตนาภัทรการุณได้มาเป็นเจ้าภาพถวายกฐินให้วัดเรายมตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญให้7ล้านเราก็ร่วมกันถวายอีก7ล้านเมื่อปีที่แล้วเราได้14ล้านเนาะแต่ปีนี้เราไม่มีเจ้าภาพพิเศษนะเจ้าภาพพิเศษก็อาจจะเจ้าภาพเดิม HCG แต่ก็มีครอบครัวลูกหลานของคุณพ่อพีระคุณแม่ก่อนฉัตรแก้วกิตยานุกุลมาเป็นเจ้าภาพถวายรองลงมาคุณโยมเนื่องคุณโยมจิตตากันประยูนเนี่ยถวายคนรองลงมานอกนั้นรวมไปถึงขณะสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายก็มาแสดงความจำนงมาถวายเป็นปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเพราะท่านก็ถวายในลักษณะของว่าวัดไหนที่เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอเขาก็ท่านก็เขามาถวายแก่พระในวัดนั้นเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านที่มาทำบุญแสนสองแสนบ้างสิบกองยี่สิบกองอย่างคุณแม่จำเนียนกินขจรพร้อมด้วยลูกหลานคุณยมสัมพันธ์คุณยมกันนิกาและคุณลูกหลานเนี่ยก็มาทำบุญ
นี่ได้ทำมาทำบุญด้วยใจจริงๆเพราะอายุทั้ง96ปีนะยังมีสติสัมปชัญญะพูดคุยได้อยู่และมีความศรัทธาที่จะมาเนี่ยเนี่ยอีกขณะหนึ่งที่เราจะเอ่ยถึงก็คือขณะของคุณโยมสมยศคุณโยมสมใจวัฒนภรินทร์และก็คุณโยมกฤษดาคุณยันดารัตน์อมตรยกุลเนี่ยเป็นเจริญคันโตนะท่านมาถวายกันเราก็สิบกว่าปีมาก่อนละนะมาทุกปีไม่ขาดแม้ว่าปัจจุบันวันปีนี้นะเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่เราเนาะมันย่ำแย่นะพอเดียวเจอน้ำท่วมสองหนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเราก็ไม่ค่อยดีก็ยังมีผู้ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพว่าเราเนี่ยมากถึง200กว่าเจ้าภาพได้ทุนอุปถัมภ์เพื่อการงานบูรณะพระอารามบูรณะอารามบูรณะวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วเราได้ประมาณ4ล้าน4นะ10ล้าน4ก็4ล้าน5 4ล้าน6ครั้งแรกอาจารย์ก็คิดว่าขอมันได้สัก5ล้านเถอะแล้วก็พอใจเรานะแต่พวกนี้คงได้5ล้านนะได้5ล้านเพื่อจะได้เป็นทุนที่จะไปสร้างพัฒนาศาลาสร้างโรงจอดรถสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ให้มันสำเร็จไปในให้มันสำเร็จไปหรือว่าลงมือสร้างได้นะวันนี้ก็ทาง SCG ก็เริ่มเอาแบบเอาแปลนสร้างหอฉันแล้วก็สร้างอาคารจอดรถมาให้อาจารย์ดูแล้วแต่อาจารย์ยังไม่ได้ดูโดยละเอียดนะแต่มันก็จะต้องมีการทำขึ้นมาเพราะว่าเรามีหอฉันแบบชั่วคราวครึ่งกึ่งชั่วกึ่งทวารกึ่งชั่วคราวกึ่งทวารก็คือว่ามีศาลาหอฉันตัวหนึ่งและชั่วคราวก็อาศัยเต็นท์พระเราก็มารับอาหารที่เต็นท์ทานข้าวที่เต็นท์ญาติโยมผู้ชายก็ผู้หญิงก็บางทีก็ในศาลาเต็มก็ต้องมาทานอาหารที่โต๊ะในเต็นท์นั่นแหละนี่ถือว่ามันเป็นชั่วคราวแม้ว่าเราจะมีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมมามากกว่า40ปีเรายังไม่มีหอฉันที่มันมาตรฐานนะและโรงครัวก็แคบแออัดเยียดไม่ได้มาตรฐานก็อาศัยโครงการนี้แหละนะเราจะช่วยกันสร้างหอฉันแล้วก็วัดเรามันมีญาติโยมมาเยอะมาทำบุญตักบาตรมาทำบุญบวชพระบวชเนนมาทำบุญงานกฐินเนี่ยโอ้ที่จอดรถของเราเนี่ยไกลเป็นกิโลก็หาที่จอดรถลำบากเราจะสร้างอาคารจอดรถด้วยนะเรามีที่ดินแล้วที่ดินเราก็ซื้อไปแล้วตั้งแต่วาระ 8-9 แสนจนถึงเดี๋ยววาระ2ล้าน3ล้านเราซื้อที่ดินไว้สำหรับเสื้อสร้างอาคารจอดรถแล้วก็โรงครัวเราจะย้ายโรงครัวจากในวัดนี้ไปไว้ข้างนอกแล้วย้ายหอฉันจากในวัดนี้ไปไว้ข้างนอกข้างนอกมันก็ไม่นอกไกลหรอกนะมันก็ติดกับอาคารสี่ชั้นนั่นแหละก็เขตปฏิบัติธรรมเขตปฏิบัติธรรมผู้หญิงก็ใกล้หอฉันนิดเดียวนะเราจะใช้สถานที่นั้นแต่พระเรานี่รู้สึกว่าไกลหน่อยนะแต่ดีแล้วอันนี้เนี่ยเราจะต้องทำในกิจนี้ไม่ใช่ว่าอาศัยใบบุญกฐินอย่างเดียวนะเราจะต้องทำทุกวิธีทางที่จะทาญาติศรัทธาญาติโยมเขาก็สมทบเนี่ยถือว่าคุณมณีวรากิจเนี่ยโยมเคยพูดไว้ว่าถ้าอาจารย์ลงมือทำหอฉันไม่ได้โยมก็จะลงทุนให้แต่วันนี้มันเราไม่มีโอกาสแปลนเรายังไม่เสร็จแล้วก็เทศบาลหรือว่าการท่าการบินสนามการท่าก็ดีกองบินก็ดีเราต้องอนุญาตขออนุญาตก่อนทำรวมไปถึงว่าโยธาแต่ก็เทศบาลต้องอนุมัติด้วยนะเราจะสร้างตามใจฉันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของทางกฎหมาย
เอาละนี่เราก็ปีหนึ่งมีหนปีหนึ่งมีหนที่เราจะทำกฐินทานตามวินัยกฐินทานเนี่ยเป็นเจ้าเป้าหมายคืออะไรคือผ้าผ้าไตรผ้าสำหรับนุ่งห่มของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเราอาศัยมีผ้ากฐินผ้าหนึ่งไตรเนี่ยเป็นผ้ากฐินได้หนึ่งชุดเท่านั้นจะเป็นผ้าสังฆติผ้าจีวรผ้าสบงสามผืนเนี่ยเป็นผ้ากฐินได้แต่ผ้าไตรของเราเป็นไตรบริวารส่วนผ้าไตรบ้านเราเนี่ยเจ้าภาพหนึ่งเจ้าภาพกรรมนิหนึ่งไตรมีจำนวนมากกว่า200ไตรถวายแก่พระภิกษุสามเณรผ้าไตรนี้ก็เป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสามเณรถ้าผ้าไตรที่เหลือนอกนั้นก็เอาไว้สำหรับพระภิกษุใหม่ที่บวชใหม่เอาไปเช่าเอาไปเป็นอัฐบริขารเนี่ยเป็นผ้าไตรแต่เรารู้ว่าผ้าไตรจะเป็นผ้ากฐินได้มันมีแค่ผ้าผืนเดียวนั่นเป็นผ้าสบงผ้าจีวรหรือผ้าสังฆติอย่างใดอย่างหนึ่งนะ แล้วก็หมุนไปกลับที่เดิมนะภิกษุเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้รับกฐินได้แล้วก็มีการถวายผ้ากฐินมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่อยๆมาแต่วิธีเวลาถวายผ้ากฐินนั้นมันจำกัดเนาะอย่างประเทศพม่าเนี่ยเขาถวายผ้าป่าเขาก็ว่ากฐินเขาไม่ได้มันไม่มีผ้าป่าสำหรับประเทศพม่าประเทศพม่ามีกฐินอย่างเดียวนะเป็นกฐินเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยกฐินก็ส่วนกฐินกฐินจะมีการทอดตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำไม่วานนี้เป็นต้นมานะจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือวันเพ็ญเดือนกระทงนั่นแหละนะยี่เป็งรวมเวลาเป็น29วันนี่เป็นกฐินการเป็นการที่ควรทำควรให้ถวายผ้ากฐินได้แล้วก็กฐินการนี้จะถวายแก่วัดที่ในพระสงฆ์ที่มีที่อยู่จำพรรษาห้ารูปเนี่ยถวายครั้งเดียวถวายครั้งเดียวเท่านั้นจะถวายสองครั้งสามครั้งไม่ได้ไม่เหมือนกันถวายพระป่านะเราจะถวายครั้งเดียวเท่านั้นนะเราว่าคนหนึ่งจะถวายตอนเช้าอีกคนหนึ่งถวายตอนเย็นก็ไม่ได้นะถวายต้องถวายครั้งเดียวพร้อมกันเนี่ยเป็นถวายเป็นสองครั้งสามครั้งไม่ได้เนี่ยการถวายกฐินก็มีมติของครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าการถวายผ้ากฐินนั้นจะถวายแก่ภิกษุรูปเดียวก็ได้แต่ว่านิมนต์พระภิกษุอื่นๆมาร่วมอุปโลกมาร่วมอุปโลกมาร่วมช่วยกันทำผ้านั้นได้แต่ว่าภิกษุผู้องค์ครองต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาณที่นั้นองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถครองผ้ากฐินได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นมติของครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยเราถวายผ้ากฐินปีหนึ่งเราได้ถวายผืนเดียวเท่านั้นนะปีหนึ่งเราก็ถวายผืนเดียวมันคุ้มไหมเอาผ้าผืนเดียวมาถวายแก่พระปีหนึ่งหนึ่งผืนเนี่ยก็โยมก็อยากจะให้มันพิเศษหน่อยเนาะให้มันพิเศษหน่อยนอกจากถวายผ้ากฐินแล้วยังต้องมีการถวายบริวารกฐินบริวารกฐินในสมัยก่อนโบราณก็ถวายผ้านั่นแหละเพราะว่าพระภิกษุที่สามารถครองกฐินมีองค์เดียวองค์นั้นที่อย่างว่าเรานี่มี60กว่าองค์เนี่ยถ้าจะรับอานิสงส์ของกฐินทานเนี่ยก็เรียกว่าได้ไตได้ผ้าอานิสงส์ผ้าอานิสงส์นี่จะมีเวลาหาผ้าเป็นเวลาจนถึงเดือนวันวิสาขะมาฆะจนถึงเห็นวันมาฆะนะ4เดือนจึงเดี๋ยวแต่อานิสงส์ของกสิณก็จบลงเมื่อเพ็ญมาฆะนั่นแหละแต่ผ้านี้ย่อมสำเร็จแก่ภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นเสมอกัน
ื่อภิกษุเหล่านั้นได้ได้แต่ว่าเรานี่ดีหน่อยเพราะว่าทั้งผ้ากฐินและผ้าบริบาลกฐินเรารับพร้อมกันทุกองค์มีส่วนรับหนึ่งไตรเหมือนกันเหมือนกับว่าเราได้บริบาลกฐินครบสมบูรณ์นะในวันพรุ่งนี้อย่างนี้นะเนี่ยแต่ถ้าบางวัดบางที่บางแห่งก็จะต้องแสวงหาผ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตเวลาให้ไปแสวงหาผ้าถึง4เดือนอันนี้สงฆ์ของเขาเนี่ยนี่ข้อเมื่อเรามีการถวายผ้าเขาไม่ได้เย็บเป็นสบงจีวรสังฆติมาเป็นผืนสำเร็จพระภิกษุจะต้องช่วยกันตัดเย็บย้อมตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นเนี่ยโดยเอาสะดึงเนี่ยมาขึงมีการตัดมีการย้อมแล้วก็มีการเย็บให้สำเร็จภายในวันเดียวนะภิกษุที่ทำหน้าที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการตัดเย็บย้อมผ้าแต่ปัจจุบันนี้ดีหน่อยมันเป็นผืนเป็นชุดสำเร็จนะเป็นผืนเป็นชุดสำเร็จนะเมื่อทำแล้วก็นำเข้าสู่สงฆ์ให้สงฆ์อนุโมทนาให้ทรงทั้งนั้นอนุโมทนากฐินว่าอัตถังพันเตสังกัสสะขัดอินังธัมมิโกกฤณัฏฐาโลอนุโมทามะนี่เราบอกให้เขาอนุโมทนาอันนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็อนุโมทนากันนะเนี่ยนะว่าเมื่อเราได้กฐินได้ผ้ากฐินก็เอาสังคติได้ว่าสังคติมาเป็นผ้ากฐินนะเมื่อเราเอาผ้ากฐินเราก็มาเอาผ้าสังฆติเป็นผ้ากฐินเนี่ยก็บอกให้สงฆ์ทราบแล้วสงฆ์ก็อนุโมทนาเนี่ยเป็นว่าสงฆ์ก็ได้อานิสงส์ก็คือว่าได้รับการยกเว้นทางวินัยบางข้อภิกษุที่ได้รับกฐินย่อมที่จะฉันอาหารที่เป็นคณะโภชนะได้เพราะว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อรับผ้ากฐินแล้วช่วยกันเย็บช่วยกันย่อมช่วยกันตัดไม่มีเวลาจะบินทบาททุกองค์ก็ให้ภิกษุองค์หนึ่งสององค์ไปบินทบาทก็ได้อาหารมาแล้วก็เอามาฉันรวมกันเรียกว่าคณะโภชนะแล้วอาหารที่เขาถวายภายหลังในเวลาที่ในเวลาเพลในเวลาเป็นการทานอาหารก็สามารถฉันอาหารที่เป็นปรมปรโภชนะได้สองภิกษุนั้นย่อมได้อานิสงส์คือว่าถ้าเดินทางไปคือไกลไม่สามารถเอาผ้าไตรจีวรไปครบสามผืนก็ใช้ผ้าสบงและจีวรเท่านั้นสังฆติไม่ต้องเอาไปติดตัวนะก็สามารถที่จะเอาไปได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อพระสงฆ์นั้นเหล่านั้นได้รับอานิสงส์กฐินแล้วเนี่ยแล้วท่านทางนั้นก็ได้รับสักการะที่เกิดขึ้นในอาวาสนั้นโดยที่ถ้าได้จีวรได้ผ้านุ่งผ้าห่มมาสงฆ์ก็แบ่งปันกันนี่แสดงว่าในสมัยพุทธกาลนะการที่จะได้ผ้ามันหายากนะต้องแบ่งปันกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าให้เราไม่เราจะได้ไม่เราจะแสวงหาผ้าโดยไปบอกญาติโยมไม่ได้ก็หาได้ตามมีตามเกิดอย่างนี้นะอันนี้ก็เราทั้งหลายได้มาถวายผ้ากฐินแล้วเรายังถวายบริวารกฐินที่นอกจากเป็นผ้าแล้วยังมีบริวารกฐินอย่างอื่นอีกก็คือเครื่องมือเครื่องไม้สำหรับการก่อสร้างมาจบเรื่อยอะไรอย่างนี้นะของใช้ของสวยอย่างนี้ตระปัดผ้าห่มผ้าที่นอนหมอนมุ้งถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดนั้นได้เนี่ยเราก็ถวายกันตอนดังก็เรายังมีการถวายพิเศษก็คือว่าถวายปัจจัยสำหรับเป็นค่าปฏิสังขรณ์นี่แหละปัจจัยเป็นค่าปฏิสังขรเนี่ยเป็นกัปปิยพันธ์ที่สมัยก่อนนั้นก็
พราะพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีก็หาบดีเป็นผู้อุปถัมภ์แต่ว่าพอประมาณเนี่ยเมื่อถึงยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยวัดไม่มีพระราชาอุปถัมภ์นอกจากวัดพระอารามหลวงวัดทั่วไปวัดทั่วไปในประเทศไทยเรามี 30,000 กว่าวัดไม่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต้องอาศัยกำลังทรัพย์ของศรัทธาญาติโยมนี่แหละหาทุนมาเป็นทุนให้แก่เงินแก่วัดนะทุนนี้อาจารย์ก็ถามพระบางรูปนะทุนนี้ใน1ปีนี้อาจารย์หาทุนได้ยังไงถามเขาท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนะท่านก็บอกว่าทุนก็ได้จากกฐินสิกฐินใน1ปีเนี่ยเราได้กฐิน1กองเนี่ยสมมติว่าเราได้ล้านบาทเราจะต้องเฉลี่ยเงิน1ล้านบาทนี่ใช้สอยเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าบำรุงพระเนตรอยู่ได้จะต้องเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาทเนาะ 80,000 บาทถึงจะอยู่ได้อย่างนี้นะแต่ถ้าวัดไหนไม่มีกฐินเลยเนี่ยแล้วเงินวัดก็ร้อยหลอมันจะลำบากแค่ไหนพอพระบางรูปก็บอกว่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเนี่ยเราต้องเจ้าวาดจะต้องแสวงหาโดยที่ได้รับกิจนิมนต์รับกิจนิมนต์กี่หมื่นกี่พันก็แล้วแต่เอามาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันลำบากแต่ถ้ามีกองทุนเงินวัดอยู่ก็อาศัยเงินกองทุนเนี่ยบำรุงเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารแต่ถ้ามาถึงวัดลำเปิงเราเนี่ยไม่ได้แค่เดือนหนึ่งเราจะได้แสนหนึ่งก็ไม่พอใจค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าจีปาถาของวัดลำเปิงเราเนี่ยเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายเป็นล้านกว่า2ล้านปีหนึ่ง12เดือนเนี่ยเราสรุปปีหนึ่งเนี่ยรายรับรายจ่ายอย่างปีที่แล้วเนี่ยรายรับรายจ่ายของเราต้องตั้งแต่28ล้านเนี่ย28ล้านนี่มาบำรุงบ้านเราเนี่ยเพราะมันเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าจีบัตะแต่ว่าเรานี่เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากฉะนั้นถ้าเงินกฐินอย่างเดียวล่ะถ้าว่าปีนี้มีเงินได้เงินกฐินสมมุติ5ล้านน่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายให้วัดได้แค่2เดือนกว่านะ2เดือนกว่าเท่านั้นแหละมันจริงจะพอแต่ที่เรามีใช้จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละร่วม2ล้านบาทเนี่ยเราได้จากไหนก็ได้จากโยคีเราแม่ชีโยคีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเงินบริจาคตู้บริจาคเงินร้านค้าที่เราซื้อหาเนี่ยในน้อยรวมกันแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเราจะต้องหนึ่งเดือนเราต้องมีทุนสำหรับเลี้ยงวัดก็คือเลี้ยงวัดคือเลี้ยงพวกเราทุกคนนั่นแหละจนต้องมีอย่างน้อย2ล้านถึงจะอิ่มนะถึงจะอิ่มถึงจะเบาใจนะนะต้อง2ล้านน่ะมันถึงจะพอเนี่ยอันนี้เราเห็นว่าถ้าเรามีกฐินก็จะเราจะใช้ในการที่ไปช่วยการสร้างถาวรวัตถุให้เกิดขึ้นเพราะกฐินเนี่ยตั้งแต่อาจารย์มาเป็นเจ้าวาดที่นี่นะทำงานแทนหลวงปู่แล้วก็เป็นเจ้าวาดที่นี่เราทำกฐินเนี่ยทุกครั้งที่เราทำกฐินเป็นที่อาจารย์มารับผิดชอบเนี่ยจะได้อย่างน้อย1ล้านบาทขึ้นมาเป็นลำดับแล้วปัจจัยเหล่านี้เป็นเอาไปทำอะไรไปทำเอาเป็นทุนซื้อที่ดินที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เอามาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมบ้างสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมบ้างสร้างกุฏิปฏิบัติบ้างเนี่ยมาโดยต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะเป็นทุนที่ได้จากการทำบุญทอดกฐินนี่เป็นต้นเป็นทุนเบื้องต้นโดยเฉพาะทุนที่ซื้อที่ดินเนี่ยเราปัจจุบันนี้เพราะเราอาศัยที่ดินที่เป็นของวัดที่เกิดจากการขยายที่เนี่ยมันจึงจะทำให้เรามีที่เพียงพอที่จะให้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีเรานะอันนี้เรากำลังพูดถึงข้อเท็จจริงนะแล้วก็
บุคคลบางท่านเขาก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้มันไม่เป็นกฐินมันไม่ถูกต้องตามวินัยในบอกบุญโยมเป็นเจ้าภาพกฐินเป็นร้อยกองเลยฉะนั้นมันจะถูกต้องตามไม่ทำวินัยได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็ผิดวินัยได้หมายถึงว่ากฐินนั้นเจ้าภาพจะต้องเอ่ยปากเองนะพระภิกษุจะเอ่ยปากขอไม่ได้ถ้าขอมันไม่ใช่กฐินแล้วก็มันก็เป็นพระป่าหรือเป็นกองทุนไปทำบุญเป็นพระป่าทำบุญเข้ากองทุนไปจะมาอ้างเป็นกฐินไม่ได้อันเนี้ยแต่เราก็โดยสมณสำนึกของลูกศิษย์ลูกหาดูถึงความจำเป็นรู้ถึงคุณค่าของการกระทำกฐินนะในฐานะกิจเนี่ยเราก็ไม่ต้องอาจารย์ก็ไม่ต้องไปเอ่ยปากว่าอ้าวโยมมาทอดกฐินให้อาตมานะอย่างนี้อาตมาไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดกับคนใดไม่เราก็พูดไม่ได้เว้นแต่ว่าโยมอาจารย์จะไปทอดกฐินที่วัดโน้นอย่างนี้เราพูดได้นะแต่ถ้าบอกว่าโยมมาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดอาตมานะอย่างนี้พูดไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะแต่เราก็ต้องทำกิจกรรมว่าขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทอดกฐินด้วยกันเราไม่ได้เจาะจงชื่อนะบุคคลก็อันนี้เราก็บอกกันได้อันนี้ต้องอาศัยปากแม่ชีปากของแม่ชีโยคีนะแนะนำญาติโยมมาร่วมทอดกฐินเนี่ยอาศัยฝีปากของแม่ชีนั่นแหละนะเจ้าหน้าที่ช่วยให้ทำให้กฐินมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยแต่ลูกศิษย์ลูกหาบางท่านก็ถามแล้วอาจารย์ปีหน้ากฐินของเราจะมีเมื่อไหร่เราก็บอกว่า เราดูปฐินก่อนคงจะได้วันนี้ยงจะเอามาทอดอย่างนี้นี่เราถึงมุ่งหมายถึงว่ามีบุคคลแล้วนะมีบุคคลคนหนึ่งแล้วมาเอ่ยปากอย่างนี้แม้แต่ปัจจุบันนี้วันนี้นะเราทอดกันแล้ววันพรุ่งนี้เราทอดกันแล้วลูกศิษย์บางคนก็ไปลงชื่อปีหน้าจะมาทอดใหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้บอกเราไม่ได้เชิญชวนนะเขามาตั้งใจมาเองแล้วก็เราก็เชิญชวนเพียงแค่มาร่วมทำบุญเนี่ยเราไม่ได้เชิญชวนมาเป็นเจ้าภาพกฐินเนี่ยเนี่ยแต่ว่ากิจนี้มันเป็นกิจที่เราพึงกระทำเพียงแค่ประโยชน์เกื้อกูลต่อคณะสงฆ์ต่อวัดต่อสำนักปฏิบัติธรรมของเราเพื่อให้มีทุนสำหรับพัฒนาถาวรวัตถุมีกุฏิศาลาหอฉันอะไรเป็นต้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกิจกรรมพระศาสนาสืบต่อไปเมื่อเราได้ตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินเรามีศรัทธาที่จะทำบุญเนี่ยเราก็ให้เราเล่นไว้เสมอว่าเราทำบุญเพื่อพระศาสนาเราไม่ใช่ทำบุญเพื่ออาจารย์ไม่ใช่ทำบุญเพื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเราต้องนึกไว้เสมอว่าเป็นการทำบุญเพื่อพระศาสนาเพื่อความมั่นคงเพื่อพระศาสนาจะอยู่ได้เนี่ยเราจะมีศาลาบาตรเรามีศาลาสอบอารมณ์เรามีศาลาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องอาศัยญาติโยมเห็นคุณค่านะเห็นคุณค่าแต่ถึงสิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นได้นะนี่ขอเป็นพลังครอบบุญเกื้อกูลงานกฐินธารกิจเนี่ยที่เรามีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะลูกศิษย์ที่มาทอดกฐินที่วัดเราทั้งหลายเนี่ยท่านทั้งหลายทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่ทำตามกระแสสังคมเราจึงเข้ามาสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายซึ่งกันและกันเนาะใครทำอะไรที่เหมาะที่ควรแล้วก็อนุโมทนาบุญแก่กันและกันนี่แหละกฐินของว่าเราจะมีเช่นนี้จะไม่ถือศักดิ์อะไรกันละนะเป็นลูกศิษย์ของวัดลำเปิงเสมอกันบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราที่เราได้มาทำความดีงามนี้นะเป็นพลังบุญเกื้อกูลเราเพราะว่ากฐินทานเนี่ยเป็นการให้ผ้าเป็นทานเป้าหมายคือการให้ผ้าเป็นทานเราจึงพยายามที่จะให้จัดผ้าที่สำหรับ
พระภิกษุที่นุ่งห่มได้เป็นประมาณส่วนบริวารกฐินนั้นจะเป็นข้อของเครื่องใช้อย่างอื่นตรวจถึงว่าปัจจัยนั้นเป็นบริวารกฐินเพื่อบำรุงวัดวาอารามให้มีศาสนวัตถุให้เราได้ใช้สอยกันให้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะนี่แหละบุญกุศลนี้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายสืบต่อไปให้เราเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพระศาสนาในทวนของการบำเพ็ญทานก็ได้อานิสงส์อย่างนี้แหละที่วัดเราเปลี่ยนแปลงมาที่ดีขึ้นแล้วก็อานิสงส์ที่เกิดจากการรักษาศีลก็ให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีศีลมีธรรมแล้วอานิสงส์ที่เกิดจากการภาวนาก็ทำให้เรามีสมาธิความเห็นชอบความรู้ชอบเกิดขึ้นเราจะไม่เกิดความเห็นผิดคิดผิดดูผิดก็จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นที่สุดนะอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลนี้ทุกๆปีมาปีนี้ก็เป็นปีที่อาจารย์ต้องอยู่ในสภาพที่เป็นผู้คนพิการนะเทศได้แค่นี้แหละอธิบายได้แค่นี้ละมันสูญเสียปฏิภาณไหวพริบกันไปเยอะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่สภาพการพูดการจาของอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ให้พรโยมเพียงเล็กน้อยจะให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้พรเป็นหลักนะเพราะว่าจะรับถ้าพูดอย่างเดียวคงจะไม่ไหวละนะมีการมันก็อ่อนเพลียแต่นี้มีกำลังใจที่จะมาเทศให้ฟังกันนะก็ขอเป็นพลังบุญเกื้อกูลพวกเราทั้งหลายได้เกิดศรัทธาประสาทะในพระศาสนาสัมมาปฏิบัติขอให้เป็นปัจจัยให้เรานั้นได้ลึกน้อมนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเจริญงอกงามไปบุญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความเจริญแห่งมรรคผลนิพพานจงมาเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้กันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุค่ำคืนนี้เราจะได้ทำพิธีเรียกว่าซ้อมอุปโลกฐินหน่อยนะเราจะเข้ากันเป็นชุดแต่ชุดแรกนี้เราจะเบื้องต้นนี่เราจะทำแค่พระไตรสามไตรนี้เป็นไตรหลักแล้วก็ญาติโยมที่ถือพระไตรรองให้ครบกับจำนวนพระสงฆ์ที่นั่งในแถวหน้านะมีพระสงฆ์กี่องค์มีที่นั่งนะ10องค์นะเราจะจัดชุดละ10นะอันนี้เดี๋ยวนี้เบื้องต้นเราจะมีแค่3ไตรนี่เป็นไตรหลักนะแล้วก็อีก7ไตรนั้นก็ถัดไปนะลำดับเป็นชุดที่1นะชุดที่1เบื้องต้นนะให้สานิชเป็นตัวแทนทาง SCG นะให้คุณแพรกับลูกพัชระเป็นตัวแทน1ไตอีก2ไตนี้อีกไต1ไตเดียวแล้วก็อีกไต1นี่จะเป็นของคุณโยมถ้าโยมจิตรากันประยุนมาก็ให้โยมคิดจิตตานะเป็น3ไตด้วยกันเป็นไตหลักนะแล้วตอนนี้พวกเราก็จะทำพิธีซ้อมนะอย่างยกตัวอย่างครับสนิทถือนะพุ่นแพรแล้วก็พัชระถือตรงไปก่อนแล้วก็อีก7ไตเมชีเข้ามาข้างหน้าหน่อยอีก7ท่านนะเมชีโยคีอีก7ท่านเข้ามาข้างนอกหน่อยอีก7ท่านนะ7ท่านเอามาข้างหน้าสิเป็นตัวแทนเข้ามาแม่เข้ามาเอาผ้าไตมา7ไตให้
ตัวแทนเดี๋ยวเอาคุณจ๋ามาอยู่นั่นแหละ1 2 3 4 5อีก2อีก2คนเอามาหน่อยอีก2คนพระเราก็เข้ามาข้างหน้าหน่อยข้างหน้าอีก2ที่นั่งใช่มั้ยพระเรามานั่งข้างหน้าอีก2รูป2 3รูปพระพาไตพระแม่ขอถือสมมุติเป็นการสมมุตินะเป็นการสมมุติเราจะถวายวันนี้ไม่ได้ถ้าเราถวายวันนี้ก็พวกเพื่อนๆก็เฟลนะเรานี่เป็นการเป็นซ้อมการรับพระศีลนะครบยังไม่ครบนะพระไตรยังไม่ครบเนี่ยเย็นต่อหน้าพรุ่งนี้ศาสนาพิธีกรเขาจะก่อนจะเริ่มก็มีการจุดเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จุดเทียนธูปบูชาเครื่องทองน้อยนะแล้วก็ประธานจะหรือว่าผู้แทนจะได้ถวายตระปัดพัดรองทางเอจีได้ทำตระปัดพัดรองมานะที่นู้นน่ะมาถวายแล้วก็ไหว้พระรับศีลแล้วก็มัคคนายกก็จะได้กล่าวคำคำโอกาสเวนตาลสมาคตานแล้วก็ประธานจะเป็นผู้นำกล่าวถวายพระกฐินน่ะแต่พวกเราจะมีกระดาษเล็กๆให้เราได้อ่านนะสมมุติว่าเราจะได้จะเข้าสู่การอ่านลูกยกพระไตรขึ้นมาสามพระภิกษุเราทั้งหลายเมื่อโยมขึ้นนโมเรานิมนต์ปนมือรับนะปนมือกันทุกคนทุกรูปลองยกตัวอย่างสิกล่าวนโมสามจบก่อนตอนนี้ก็นะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาตามนะครับอิมังพันเตสัปริวารังกาทินะจีวะระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสัปปริวารังกาทินะจีวะระทุสังจีวะระปัตจีวระทุสังกาทินะจีวระทุสังปฏิคันหาตุปฏิคหะเหตวาปฏิคหะเหตวาจะปฏิคะเหตวาจะอิมินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐรตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้ว
จงกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุนี่พระสาธุอย่างเดียวนะเราไม่ต้องสาธุนะเสร็จแล้วเราก็มาประเคนบนทานเนี่ยคุณแม่ถือไว้ก่อนนะไปนั่งที่เดิมนั่งบนเก้าอี้แถวหน้านั่นแหละถือไว้ก่อนเพราะเราถือไว้ก่อนนั่งบนโต๊ะบนเก้าอี้แล้วก็ตอนนี้พระรูปที่สองจะอุปโลกพระอุปโลกพระกฐินนะพระภิกษุทั้งหลายจงประนมมือทุกรูปนะโยมทั้งหลายก็ประนมมือแต่ไม่ต้องสาธุก็ไปกับพระนะพระท่านจะอุปโลกพระกฐินนะพระกฐินทานกับทั้งพระอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณหลวงปู่ทองสิริมงคโลฟอร์มโดยคณะศิษยานุศิษย์พระภาวนาธรรมาภิรัตเป็นของไม่ได้หรอกในบารมีของในมูลธรรมของพระเดชพระคุณในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งใหม่พระกฐินทานในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์พระภาวนาธรรมภิรัตพร้อมด้วยคุณพ่อวงแม่เฮือนจินาตะวัดพระธรรมกายพระชุนหงแซมมี่และคณะพร้อมด้วยบริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปคุณโยมมาลินีวราหกิจแพทย์หญิงณัฐฐามณีสิริภัคคพันธ์และครอบครัวคุณแพรคุณชโยคุณพัชระคุณเสาวภาคคุณนิชาภาคุณกริตินแก้วกิตติยานุกูลคุณภัยรัตน์อมฤตโชติและครอบครัวคุณแม่จำเนียนกลิ่นกระจอมพร้อมด้วยลูกหลานคุณพายทูลพายพานคุณพานทูลไมล์พร้อมด้วยครอบครัวคุณสมยศคุณสมใจวัฒนพลินคุณกฤษดาคุณดารัตน์อมาตยกุลเบญจลงขันโตผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาและคณะทำลูกศิษย์จำกี่รายต้องบอกไปด้วยและคณะลูกศิษย์ญาณุศิษย์ศรัทธาเสด็จชนพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบาย
สังวรณนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสังสบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์แห่งวัดร่ำเปิงตะโปธารามแห่งนี้ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเชิญสาธุต่อจากนั้นประธานถวายผ้ากฐินเนี่ยเรายกมาถวายองค์ที่สองนะองค์ที่สองต่อจากนั้นก็เป็นการถวายพระบริขารของบริพารพระไตรกับบริขารชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งขึ้นยกมาถวายทั้งหมดถวายขึ้นคนแล้วเนี่ยเราต้องมีผ้ารับประเคนนะเอามาด้วยชุดที่หนึ่งหนูก็ถวายนะนี่ก็เสร็จแล้วก็เราไปเข้าไปนั่งบนที่รับรองของตนนะเรายังนั่งที่เดิมนี่แหละยังนี่ตอนนี้ตอนเรานั่งที่นี่สมมุติว่าเราเป็นแขกเกรดเอนะเราก็นั่งที่นี่แหละตอนนี้นะแล้วก็ชุดที่สองก็เป็นแถวที่สองนะชุดที่สามเป็นแถวที่สามชุดที่สี่แถวที่สี่ชุดที่ห้าแถวที่ห้าก็ชุดที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบมีกี่ชุดน่ะก็ทยอยกันคนที่หนึ่งเนี่ยต้องเดินไปที่โน่นนะเดินไปที่โน่นไปเอาประเคนองค์ที่สิบนะแล้วองค์ที่สิบก็ประเคนองค์ที่หนึ่งนี้นะเดินไปให้มันครบสิบแล้วประเคนพร้อมกันนะแล้วก็เดินอ้อมไปข้างหลังนะออกเป็นอ้อมไปข้างหลังเข้าที่นั่งของตนแต่ถ้าโยมที่อยู่ข้างล่างอ่ะก็ขึ้นมาเป็นชุดนะสมมติว่าเป็นเราเป็นชุดที่5ก็มา1 2 3จนถึง10ก็คนที่1ก็ไปอยู่ที่นั่นคนที่10ก็อยู่ที่อยู่ที่หน้าอาจารย์เนี่ยก็ถวายผ้าพระท่านก็จะรับประเคนถวายให้แก่พระอยู่ข้างหลังสืบต่อไปนะเป็นลำดับเมื่อถวายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้าถวายบริวารพวกบาตรพวกจีวรพวกอะไรนั้นถวายบริวารก็เป็นก็เสร็จแล้วก็ประธานสงฆ์ก็กล่าวอนุโมทนาคาถาเพื่อแล้วก็มัคคณายกหรือว่าพิธีกรท่านก็จะประกาศยอดกฐินแล้วหลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้ให้พรนะจะให้พรเนี่ยให้พรเมื่อพระสงฆ์ให้พรเราก็แล้ว
าจารย์จะสมมุติก็แล้วกันนะเพื่อให้พรพระเราก็เตรียมมีตาปัดก็ยกขึ้นเอาตาปัดมาเอามาตั้งตาปัดสมมุติว่าเป็นการให้พรแต่ให้พรจริงๆก็ให้พรวันพรุ่งนี้นะยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวะวันตารโยสุขีติขายุโกภวะสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารโยสุขีติขายุโกภวะสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวัฒนาสีลิสนิจังทาปัจจายโนจันตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังกาเลทะทันติสัพพัญญาวัฏฐันโยวิตมัจฉารากาเลนะทินังอริเยสุชุปุตเตสุตาภิกษุวิปัสสนมนาตันทัสวิปุลาโหติทาคินาเยตันทะอนุโมทันติวายาจังกโรติวานเตนะทาคินาโอนาเตปิปุญญาสภาคิโนตัสสมาทะเตอัปปติวานจิตโตทะทินังมหาภรังปุญญานิปะระโรกัสสมิงปัตติทาโหติปานินันติภวตุสัพพมังคลังรักตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาพระสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตอันธัมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุนี่ตอนนี้ไปก็เราก็ขอให้ทุกท่านได้เจริญภาวนาแล้วก็นำเก่าอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแล้วบรรทาพระเป็นจิต
เป็นอันดับไปนะแล้วก็ถ้าทางวัดมีของชำร่วยมอบให้แก่ท่านเจ้าภาพก็เชิญท่านเจ้าภาพมารับของชำร่วยนะก็เป็นอันเสร็จพิธีแบบเป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมแบบสังเขปแบบย่อๆนะเดี๋ยวถ้าซ้อมทุกขบวนการแล้วมันจะดึกไปเราก็ซ้อมกันแค่นี้พอดูแนวทางนะอันนี้สำคัญที่ว่าเราดูขอคำขอชื่อเจ้าภาพมีที่คำอุปโลกเนี่ยผ้ากฐินนาทานกับทั้งพระอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยคณะบุตรหลานของแล้วก็ทำลำดับนะจนถึงว่าและศรัทธาสาธุชนชั้นเจ้าภาพทุกกองที่มีกุศลและศรัทธาน้อมนำมาถวายแก่ภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาทนแต่มาในอาวาสนี้เนี่ยเราจะต้องเขียนให้ถูกนะทำให้เขียนให้ถูกแล้วก็มันจะได้คล้องจองกันนะเจ้าภาพคือโดยย่อนะถ้า78เจ้าภาพ80เจ้าภาพเนี่ยแล้วก็เราก็จะไม่มันจะถ้ามันยาวเกินไปบอกเจ้าภาพทุกเจ้าภาพ200กว่าเจ้าภาพมันไม่ไหวเนาะเราต้องมีการประกาศนะยังให้ประกาศเจ้าภาพชื่อเจ้าภาพไว้ก่อนนะเจ้าภาพช่วยก่อนขอให้เราได้เข้าใจกันตามนี้ขอในค่ำคืนวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับทุกเจ้าภาพทุกพระสงฆ์เนรและแม่ชีโยคีเราทุกท่านนะที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการซ้อมงานเป็นการสมโภชกฐินนาทานของวัดเราในเขาโอกาสนี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนให้เป็นพลังบุญเกื้อกูลให้เรานั้นสำเร็จประโยชน์ในส่วนของบารมีธรรมทานศีลภาวนาเพื่อเป็นมรรคไปสู่ความดับทุกข์เพื่อมรรคนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุวันทน้อยพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตอธิบดีสงฆ์แห่งวัดลำเพิงที่นี้นะครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาเนพันเตมะยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุไหว้พระเสียกับพระไหว้พระอรหังเอาไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
เราก็พักผ่อนนะทำกิจกรรมอื่นที่สมควรทำต่อไปเดี๋ยวจันจะยังปีที่แล้วน่ะท่านสุรศักดิ์เป็นผู้ประโลมนะสุรศักดิ์เอาไปผู้ประโลมเรื่องปีที่แล้วจำได้ไหมเออประมาณนี้ค่ะสุรศิลป์ไปเอาไอ้หนู